นะพี่สาวเขาเนี่ยแทบจะตายอยู่ในอุ้งมือผมเลยนะให้ด้วยนะเกือบหมดลมหายใจในอุ้งมือผมเพราะเย็นวันนั้นเอาว่าคืนวันนั้นก็แล้วกันผมกำลังดูแลอยู่ประมาณสักสองหรือสามทุ่มเนี่ยครับนะฮะผมชวนให้เขานอนที่นี่ด้วยเพราะว่าจะได้คุมอากัปกิริยาให้แต่เอาเถอะเขาเป็นผู้หญิงนะเขาสวยด้วยอายุ70-80ดาราบอกให้ก็ได้รัตนาพรอินทรกำแหงนั่นแหละครับนั่นบอกให้ก็ได้นะประมาณสัก 3-4 ทุ่มเนี่ยผมดูแลอยู่วันนั้นเข้ามาแล้วกัน3คนน้องสาวก็1คนแล้วคนดูแลอีก1คนผมชวนให้นอนที่นี่จะได้ดูแลเต็มที่ด้วยความไม่สะดวกเพราะเขาเป็นเพศแม่ที่นี่มันก็ไม่มีที่นอนเป็นเรื่องราวเนาะเขาก็เลยกลับไปประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายสองโมงนะครับพาตัวไปโรงหมอหยุดหายใจประมาณสักน่าจะเป็น5โมงเย็นครับแปลว่าเกือบหมดลมถ้าผมคุมอยู่ตรงนั้นนะฮะมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้ครับอย่างว่าละมันหมดวาระเขาก็ไปตามนั้นเมื่อกี้นี่คนที่โทรมาคือน้องสาวเขาน้องสาวรัตนาพรอินทรกำแหงนี่จะบอกว่าไปขับผ่าเขาเนี่ยทั้งที่ก็รู้ว่าผมมีศักยภาพมากพอโดยความจริงผมก็ช่วยเขาเหมือนกันนะคนนี้แล้วก็ว่าใช้คำว่ารอดตายที่นี่แหละครับวันนั้นถึงขนาดเพี้ยนเลยแหละครับไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรต่างๆนานาสารพัดเลยนะครับก็ช่วยเขาป่านนี้เขายังไม่รู้ว่าลุงออกสองมือเปล่ากับหนึ่งคำพูดให้เกิดความเข้าใจก็ยังรับไม่ได้จนกระทั่งไปจ่ายอยู่200,000 เป็น400,000เจ็บปวดเท่าใดมันโดนเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะบอกว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาสินะเห็นไหมครับคือคนประเภทนี้จะยากยื้อไปยื้อมาไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าเคมีเนี่ยมันไม่ดิบไม่ดีเขาก็ปวดอ่ะเนาะไอ้ปวดเนี่ยจริงๆมันหยุดได้ง่ายๆเรื่องปวดแต่ความต่อเนื่องเขาต่างหากหรือความถี่ความต่อเนื่องต่างหากที่เขาขาดไปไอ้ผมเป็นคนที่ไม่ใช่หมอผมจะบอกก็พรุ่งนี้มาอีกทีนะสองวันมาอีกทีนะผมก็ทำไม่ได้ใช่ป่ะก็แปลว่าต้องขึ้นอยู่กับเขาแหละเจอมาสองข้างหนึ่งครั้งมันดีมากเพียงใดก็ต้องรู้เองแล้วตัวเราไม่รู้เองจะให้ใครรู้ทีเนี้ยไอ้ตรงนี้แหละผมก็เปิดตัวตนมาตลอดเวลาว่าไอ้สองมือเปล่าผมไม่ใช่ธรรมดานะก็พูดจังสองมือเปล่ากับหนึ่งปากก็ไม่ใช่ธรรมดานะก็พูดจังไอ้สิ่งเหล่านี้นะก็ยังไม่เก็ตอินทูในเมื่อไม่เข้าใจขั้วหัวใจมันก็ไม่สามารถจะช่วยได้สุดท้ายก็จะกลายเป็นบ่นไงก็พูดแต่ของเก่าก็ถือว่าบ่นแล้วทีนี้ใช่ไหมครับเนาะตัวเขาก็ได้รับอานิสงส์จากมือผมนี่แหละครับพี่สาวเขาก็ได้รับเต็มๆนะเอาอะไรกันเนาะก็จะไม่เก็ตอินทูได้แค่รู้ความเข้าใจไม่เกิดความทราบซึ้งไม่มีมีแต่ความเชื่อนะฮะเชื่ออย่างเดียวโอเคก็ไม่ว่ายังดีกว่าไม่เชื่อเนาะเพราะไม่เชื่อเนี่ยมันก็ละเรื่องเลยเชื่อมันยังพอที่จะสืบสานกันไปมาได้บ้างนะเชื่อวัยวุฒิเชื่อคุณวุฒินะใช่เนาะ
เชื่อถือน่าเชื่อถือประมาณนั้นเนี่ยยังพอมีแต่เชื่อสภาพภายในเนี่ยตรงนี้ต่างหากเขาขาดไปทั้งที่เขาได้รับเนี่ยก็คือสิ่งที่ขาดปัญญาคือไม่ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้ปัญญาเนี่ยครับมีปัญญาจริง จิ้งหรีดร้องก็จะรู้ว่ามันร้องอะไรมันเพื่ออะไรมันหวังอะไรจิ้งหรีดร้องนี่ครับคนที่มีปัญญาจริงจะรู้แม้กระทั่งจิ้งหรีดมันร้องมันต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรนะอาไม่จะบอกจิ้งหรีดร้องมันต้องการแพร่พันธุ์โอเคไหม นะเวลาหิวมันไม่ร้องหรอกแต่เวลามันต้องการแพร่พันธุ์มันจะร้องทั้งตัวผู้และตัวเมียนะเสียงตัวผู้นี่เสียงมันจะก้องเพราะว่าปีกจิ้งหรีด ตัวผู้มันจะมีลายมันเสียดสีกันทำเกิดเสียงออกมาส่วนตัวเมียปีกจะไม่มีลายเพราะฉะนั้นเสียงมันจะไม่ก้องเสียงมันจะดังอีเฉยๆเนี่ยฮะแต่ตัวผู้มันจะเอ็ดอีเอ็ดเอ็ดแบบนี้นะระดับเสียงมันจะต่างกันเห็นไหมไปรู้แม้กระทั่งจิ้งหรีดร้องลูกงอกอะไรก็นักกันหนาดีไม่บอกว่าใช่เดือนร้อนอย่างรู้เลยเนี่ยนะนะโอเคค่อยๆเริ่มต้นกันเมื่อกี้ผมไปถึงไหนเมื่อกี้เนี่ยอากาลิโกใช่ไหมล่ะภาวะอากาลิโกเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกแล้วแน่นอนครับใครล่ะเป็นคนแตะตรงนั้นได้นะเป็นคำสอนมาตั้ง 2,000 กว่าปี 84,000 พระธรรมขันธ์เรื่องศีลผมก้าวข้ามหมดแล้วไม่ใช่ปฏิเสธศีลเพราะเข้าใจในบริบทของศีลศีล5ศีล8ศีล10 227 311 555เพื่อไม่อีก555ด้วยศีลมันมีเยอะจนกระทั่งนะบัญญัติไว้ไม่ถูกหรอกเรื่องศีลเนี่ยใช่ไหมฮะตีแตกตัดตกเหลือข้อเดียวก็พอละมั้งศีลข้อเดียวเนี่ยมันจะอธิบายว่ายังไงง่ายๆเลยตั้งแต่ที่ตัวเราเราอย่าเป็นเหตุแม้แต่นั่งอยู่ตรงนี้ฮะถ้าใครส่งเสียงขึ้นมาปุ๊บนั่นแหละคือเป็นเหตุให้คนข้างเคียงเขาเสียสติเห็นไหมครับนั่นแหละคือเป็นเหตุแหละยกเว้นไอจามก็ไอจามเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าเป็นพูดคุยนี่ถือว่าเป็นเหตุเห็นไหมครับเนาะนะง่ายๆถ้าเรานั่งอยู่เฉยเนี่ยปลาตายมั้งเนี่ยปลาก็ไม่ตายเนาะทรัพย์สินเงินทองผู้อื่นก็จะไหลเข้ามา หาตัวเรามีไหมเนี่ยไม่มีเนาะจะไปทำอะไรให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเจ็บหน้าจับตัวมีไหมเนี่ยน่าจะตายไปก็น่าใจคนเดียวไปละเราจะเป็นเหตุทีนี้มันก็กลับมาถึงความจริงสามประการทุกสมุทัยคำว่าหิวมีไหมล่ะทุกคนหิวไหมล่ะไอ้คำว่าหิวคำเดียวนี่แหละถามว่ากินอะไรทีเนี้ยวันนี้มีผู้คนบริจาคอาหารเจนะครับอาหารเจผมกินได้ทั้งอาหารเจและอาหารเจนะครับมีผู้คนเขาสนับสนุนอาหารเจร้านเจต้นผลเคยรู้จักไหมร้านเจต้นผลนะครับอยู่ที่สุขุมวิทซอยซอย50ร้านอะไรเซนจูรี่สุขุมวิทซอย10
ที่ใต้ดินมันก็จะมีชั้นใต้ดินครับเนาะเขาเรียกว่าโซวีเกนร้านโซเวียนเขาทำอาหารเจมาที่7อย่างนะครับเมื่อกี้ผมก็กินทุกอย่างแหละก็จำไม่ได้หรอกว่าคืออะไรเพราะผมดูอยู่บนโต๊ะอยู่บนโต๊ะที่ผมกินเมื่อกี้เนี่ยเขาท่านะไปชิมไปกินนะเขาท่านะแล้วก็ห้างพาราไดซ์อยู่ที่ถ้าแต่ก็เรียกว่าฟู้ดคอร์ทใช่ไหมฟู้ดคอร์ทหลังอะไรหลังร้านท็อปอ่ะก็มีท็อปแล้วร้านอาหารเนาะฟู้ดคอร์ทเขาแล้วก็มีซอยอ่อนนุชด้วยนะฮะตลาดอ่อนนุชนะในกลุ่มที่เขาขายอาหารหวานคาวอ่ะก็เรียกฟู้ดคอร์ทเนาะนั่นแหละแล้วก็มีเซนจูรี่ลาดพร้าวเลยโอ้โทษทีเซ็นทรัลลาดพร้าวอยู่ชั้นใต้ดินนะแล้วมีอโศกโรบินสันอโศกสุขุมวิท19ชั้นใต้ดินเหมือนกันอยู่ใกล้ที่ร้านอาหารพวกขายของคำว่าท็อปอะไรก็โอเคนะก็หวังว่าคงจะรู้จักสุดท้ายสุขุมวิท54ตรงข้ามกับเขตพระโขนงนะเขา ทำอาหารเจมาให้ยังไม่พอนะยังใส่ซองมาอีกนะครับนะเท่าไหร่วะลูกเนี่ยดูสิใจคอเขาทำด้วยอะไรไม่รู้ผมก็บอกเอาคูณกลับคืนเกินกว่า500เท่าก็แค่นั้นเองใครเอาอะไรมาให้ก็คูณกลับเกินไปมากกว่า500เท่าเอาก้อนหินมาให้ก็คืนกลับไปเกิดกว่า500ก้อนแล้วกันที่หมามาให้ก็เอากลับคืนไปเกินกว่า500ก้อนให้500กองแล้วกันนะถ้าว่าเอาคำชมมาให้กองไว้ที่หน้าตักนั่นแหละถ้าเอาคำด่ามาให้เอาคืนไปเกินกว่า500เท่า คิดเป็นไหมเนี่ย เอาคำชมมาให้กองไว้ที่หน้าตักเองกันแล้วกันเอาคำมาให้เอาคืนกลับเป็นกว่า500เท่าดีไหมโยมคิดเป็นเนาะคิดได้นะแค่คิดได้มันก็เป็นพื้นฐานของความเจริญของมนุษย์แล้วผมว่านะถ้าคิดไม่ได้ก็เชื่อโยมทีนี้ถอยหลังไปหาครอบครัวอีกทีหนึ่งเขาได้รับอานิสงส์ทั้งหมดในครอบครัวเขานะอันนี้เป็นสอนนั้นต้องใส่ฟันใหม่ฟันที่ใส่คือฟันเทียมนัดไว้เรียบร้อยแล้วนะมาถึงที่นี่ไหนลองแยกเขี้ยวดูสิผมจับไม่เกิน5ทีหายตั้งแต่บัดนั้นถึงบัดนี้นับถอยหลังไปน่าจะเกิน4เดือนแล้วครับสบายครั้งเดียวนะดูสิฮะคิดเป็นรายจ่ายไอ้แค่ฟันเทียมนะไอ้ตัวเทียมตัวเดียวนั่นนะประมาณสัก 40,000 ถึงเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะไม่น้อยก็ 40,000 บาทก็แล้วกันเฉพาะตัวฟันเทียมซี่เดียวนะปักเข้าไปในเหงือกแล้วฟันปลอมทีนี้ผมว่ารวมหลงจงมันน่าจะ 7-80,000 นะมั้งเจอลุงหมอครั้งเดียวไม่ถึง3นาทีด้วยเห็นไหมครับมีหน้าล่ะเขาถึงทำด้วยใจขาดดิ้นอาหารเจเอ้ยอาหารเจโทษทีเขาถึงทำกันมาเพราะฉะนั้น
5-7 ล้านเนี่ยไม่เชื่อคอยดูก็จะงอกงามครับนะนะผมใช้คำว่าทำบุญให้ถูกที่ทำบุญให้ถูกคนทำบุญให้ถูกที่ทำดีให้ถูกคนทำบุญให้ถูกที่ทำบุญให้ถูกคนใครล่ะคือคนมีบุญแล้วบุญมันคืออะไรเห็นไหมบุญคือความเชื่อใช่ไหมส่วนมากท่านทั้งหลายจะสรุปว่าบุญคือความเชื่อบุญคือความดีบุญคือความสุขได้แค่นี้คำจำกัดความคำว่าบุญบุญคือความเชื่อบุญคือความดีบุญคือความสุขบุญคือการให้การให้ให้อาหารหวานข้าวกับผู้ที่เขาต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าเราเราทำให้เขากินลงทานคนที่เขาต่ำต้อยเขาก็มาใช้บริการทำทานจะได้บุญทำทานจะได้บุญทำทานคือเป็นการให้นะมนุษย์และสัตว์ที่เขาต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าเราปล่อยสัตว์เห็นไหมครับไม่กินสัตว์คนไม่กินสัตว์เนี่ยยอดเยี่ยมนะหนึ่งไม่เป็นเหตุให้เขาตายด้วยแปลว่าสัมมุทัยไม่เป็นเหตุให้สัตว์ตายด้วยถ้าคนไม่กินสัตว์นะคนอะไรมันมีคำเราเล่นกันอะไรบาปอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่คนกินใช่ไหมเป็นวาทกรรมถ้าหากว่าเอาคำว่าทุกข์สมุทัยมาจับถ้าเราไม่กินใช่ไหมก็ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ตัวที่ว่านี้ตายไม่งงเนาะถ้าเราไม่กินไก่ก็ไม่มีใครกล้าฆ่าไก่ให้เรากินเนี่ยนะมันเป็นต้นเหตุที่เบาบางแต่ถ้าหาว่าจับค้อนใส่โป๊กโป๊กโป๊กเนี่ยนั่นนะฮะตรงเลยละโยมเพราะฉะนั้นใครฆ่าเอาข้าวเนี่ยเข้าแบบมันใส่เนี่ยทุกครั้งเดียวไม่พอนะใส่ตุ้ง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 อีกเจตนาอย่างชัดแจ้งเนี่ยเนาะเนาะเนาะประเภทเหนียวไก่ใส่ตึ้ง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 เนี่ยข่าวคราวล่าสุดมันคืออะไรลองฟังให้ดีๆนะฮะจุดนี้สำคัญที่สุดอย่างเช่นผมเอากำปั้นผมเนี่ยไปต่อยใครๆเป้าเข้าไปฝ่ายตรงข้ามเจ็บแน่นอนใส่เข้าไปครั้งที่สองเนี่ยเจ็บมากกว่าเดิมแน่ๆ3-4-5ทีหนึ่งเจ็บหนักเลยสิ่งนั้นจะเข้าตัวรู้จักแสนสังมุสลินไหมเนี่ยรู้จักคาเซียสเคลมั้ยฮะสุดท้ายเราหงิกเลยมั้ยนั่นนะครับตอนที่ได้มาชนะเนาะโอ้โหมีหลายอย่างทุกอย่างแต่เวลาที่สุดแล้วให้หมดนั่นแหละเขาบอกว่าให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเรานะครับให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราเนี่ยลักษณะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นต้องรู้และเข้าใจพอประมาณส่วนตัวเราเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นถ้าไปทำกับสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายมนุษย์ทุกคนกลัวจะกลัวตายสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวของเขาเองเป็นสิทธิโดยชอบธรรมโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติเชื้อโรคเป็นสัตว์ไหมเห็นไหมครับเขามีสิทธิโดยชอบธรรมนะที่จะป้องกันตัวเองสัตว์ทุกตัวจะมีฤทธิ์อำนาจของมันทีมีฤทธิ์ง่ายๆเลย
มดมันกัดเราเราเจ็บปวดแสบมดแดงมดดำมดเขียวว่าไปยุงลิ้นไรหมัดนั่นนะที่มันกัดเรามันปล่อยพิษให้กับเราปล่อยพิษปล่อยพิษยุงกัดปุ๊บเราก็จะเจ็บบางคนแพ้ยุงมากนะครับไม่รู้ว่าส่วนตัวผมนะยุงกำลังพูดถึงยุงถ้ามากัดผมเดี๋ยวนี้กัดลงก็แล้วกันผมไม่เอาไว้ดูมันก็ผมเฉยมากัดผมไม่คิดป้องกันตัวครับที่เราชอบทำนะงั้นมาเป็นฝูงจะจัดการเองเพราะฉะนั้นพอเวลาโยงให้มันกัดไม่ดีอย่างงูเองอย่างงูเองช่วยไหมงูเองช่วยไม่ได้จะพิจารณาไม่มีปัญหาเอามึงเอาหนูน้อยเอามีปัญญาเข้าไปเถอะนั่งดูได้พิจารณาตาเป็นการเรียนรู้มันด้วยดีมันจะมีฤทธิ์เด็กขนาดไหนมานั้นนะครับเป็นการเรียนแค่นิดหน่อยแต่ยังเกินไปโอเคนะเข้าใจตรงนี้เองนะฮะตรงด้านทานใจเองครับจะมาสู้กับมันได้สบายยุต้านทานเราเป็นมาเองส่วนมากก่อพวกเลยนะไม่คิดเลยว่าเอ้ยกูดูซิกูหิวกูก็รู้ประมาณนะครับกูหิวกูทนไหนถ้ามันหิวก็ทนมันให้มันรู้ซะหน่อยอย่างมากถึงซีๆหรอกตัวเดียวแต่ทำนองนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็พออย่าให้หลายตัวแล้วก็เยอะจริงๆแล้วพวกข้าในลมมาเรียนว่าใครก็ตามที่มีภูมิทานสูงเนี่ยที่ว่าการเรียนมันทำไม่ได้หรอกท้าเลยนะที่ว่ายุงหลายแค่เดือดอ่อนผมเหนื่อยยังพูดเฉยคนนึกว่าเจอยุงแล้วแล้วไปแค่ได้หรอคนที่เขาพูดเช่นนั้นเธอจบเบอร์อันบานในครั้งนี้ห้องจะนอนแก้ผ้าให้ดูชิ้นหนักตรงไหนทำไมว่าพูดเช่นนี้เลยผมก็เลยบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยสร้างภูมิต้านมาครับมันจะป้องกันได้หมดครับสร้างภูมิต้านทานมาจะป้องกันได้หมดถามว่าภูมิต้านทานมันเกิดได้อย่างไรไม่อย่างไรต้านทานสัตว์ทุกจะมีภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเองทุกตัวมันก็เช่นเดียวกันมันภูมิต้านทานมาป้องพิษเราได้ครับใครไปทำได้คนสบายตัววิธีกันที่จะให้ตัวเองมีพลังทานอันนี้เยอะๆอากาศMm-hmm.
แค่ค่อยๆถ่ายอากาศนั้นภายในอากาศมันจะมีพลังช่อนอยู่พลังงานที่ว่านี่คือพลังงานสุดย้ำภายในอากาศอากาศนั้นไหมครับของที่มองไม่เห็นครับแต่เราใช้กันมาตั้งแต่เริ่มต้นใช่ป่ะนั่นนะฮะพลังงานได้เป็นพลังงานต่อเนื่องต่อเนื่องมาจากใจต่อเนื่องจากแม่ตอนที่เกิดปฏิสนธิแม่หายใจแต่ว่าแม่นำพลังงานโดยสุดที่ว่านี้ส่งให้กับคนที่เป็นลูกโดยการสะดือนั่นแหละนั่นแหละทีนี้แม่เขาก็ได้รับพลังงานนี้เหมือนกันจากพ่อแม่ของแม่เราใช่ไหมสายโยงใหญ่ถอยหลังนั่นนะเผ่าพันธุ์นั่นแหละทำไปเล่นไปนะเผ่าพันธุ์พันธุกรรมนะเพราะฉะนั้นถ้าสางแรงมาดีก็เรียกว่าธาตุเยอะมาถึงนี่ก็จะแข็งแรงด้วยความต่อเนื่องแอบต้องมาสูดอากาศของตัวเองแปลว่าใครมีต้นทุนมาเท่าใดจากพ่อแม่ปู่ย่าตายให้มาต้องเข้าใจตรงนี้ผมไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะผมสื่อสารบรรพบุรุษผมได้หมดทุกมิติครับครับโดยการบันไดควิงสามประการสมุทัยนิโรธนี่เองหลายบันไดตรงนี้ได้ทุกมิติในความเป็นเผ่าพันธุ์ของเองที่ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับไม่พี่น้องเลยไม่เกี่ยวกับลูกและเมียด้วยคำว่าลูกมันมีส่วนมาจากเมียด้วยเผ่าพันธุ์ของเนี่ยมาผสมพันธุ์ของลุงงอกเข้ามาเป็นลูกลุงงอกเป็นลูกยังไม่กันเลยใช่ไหมครับเพราะมันถูกกาเจือแบ่งจากที่เป็นแม่กันนะคือเมียออกนั่นแหละเข็บไหมมาเป็นลูกงงนะแต่สายแกร่งมันก็เป็นสายอยู่นะผมว่าจะบายเรื่องนี้พอที่ยกอย่างในปัจจุบันนี้ได้ขออนุญาตผมไม่ค่อยจะเท่าไหร่แล้วมาถึงนี้มันน่าจะได้คุณเพื่อเขินเพราะว่าแต่ละคนมีชีวิตอยู่เผ่าพันธุ์ผมจากท่านพบไหมเนี่ยท่านพบจะเล่าลูกชายน้องสาวผมแท้ด้วยที่รักคือลูกชายของอับผู้หญิงผมนั่นน้องพ่อคืออาฮะสาวพ่อผมก็คืออาผู้หญิงใช่ไหมครับเห็นไหมใจว่ามันหลายพ่อเข็มไหมมันมีสายปู่คนเดียวนี่บอกงั้นเนี่ยปู่คนเดียวลองติดตามดูผู้ที่รักเขาอยู่เวลานี้ นะมีอะไรอยู่เขาทำอะไรเวลานี้ก็ติดเองตรงนั้น ถึงวันนี้ลงหอกที่ก็วันพันเดียวกัน ใช่ไหมมันก็เป็นพ่อสายแม่ไงใช่ไหม
ผมเป็นสายพ่อนะครับนั่นเป็นสายแม่นั่นคือสายนั้นแล้วกันผมผู้ชายโอเคนะครับคงจะพิจารณาได้แล้วตรงนี้ลองเทียบเคียงกันได้ดูยุคสมัยมันสมควรเทียบเคียงแล้วครับเพราะว่ามันมีเครื่องหลายอย่างเหมือนกันนะสำหรับคนที่ฟังมีหูผู้มีปัญญามีประสาทหูของระดับผู้มีจะมีปัญญาพิจารณาได้ว่าสายตูนเขาก็มีทางกันนะเนี่ยแต่ที่สุดแล้วผมยังเป็นคำพูดคำเดียวผมกับพ่อแม่ผมกับปู่ย่าผมนี่เนี่ยกับตายายของผมต้องมาเรื่อยนะฮะท่านไม่เกี่ยวนะผมพูดจะผมนะผมพ่อแม่ผมพี่น้องไม่เกี่ยวลูกเมียพี่ไม่เกี่ยวย้ำผมกับพ่อแม่ตายายผมตอนนั้นไหนเกิดพร้อมเกิดเองแล้วเกิดเพราะวันนี้ด้วยรับได้ท่านใช้สองหูเป็นเห็นไหมท่านคือท่านคือผมเดี๋ยวท่านมาผมโอเคนะฮะลองแยกเล่นก็เหมือนกันแหละทีว่าสุดท้ายที่สุดของจุดทั้งหมดที่ท่านนั่งละมาวันครับตอนเอกภพแตกแบ่งเขาบิ๊กแบ่งนั่นแหละครับเริ่มต้นของทุนกับผมนี้มาวันที่จุดนั้นขมวดเลยทีนี้แทนที่จะแยกเป็นเม็ดเลยใช่ป่ะคิดไม่ฝ่าเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมนุษย์เรานี้กันหมดมาจากกันอาทิตย์โลกใบนี้มันจากดวงอาทิตย์ดวงที่เป็นกาแล็กซี่กาแล็กซี่จากเอกภพแต่บิ๊กแบงนี่นะฮะมาพร้อมเปรี้ยงทุกอย่างพร้อมกันจับกันไปพร้อมกันหมั่นกันอธิบายวิธีอธิบาย อธิบายง่ายๆเดิมๆมีโลกใบนี้ไม่มีดวงนี้ไม่มีดวงดาวเดิมๆแปลว่าเมื่อไม่มีใครมันก็คือมาบ้างเปล่าและความเปล่าที่ว่าอันนี้มันมีพลังงานไม่มหาศาลความว่างเนี่ยมันมีพลังงานเป็นพลังงานความว่างเป็นพลังงานแต่ตัวปราณบอกว่าเป็นพลังงานไม่ใช่พลังงานบอกว่าไฟนี้มีอยู่ภายในเนี่ยใบมีพลังงานใบนั้นข้าวหนึ่งเมล็ดมีพลังงานอยู่ข้าวเมล็ดนั้นแต่คำว่าความว่ามันคือเป็นงานคือพลังงานพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่สุดจำเลยครับภาษาหน้าจำมากครับครับเมื่อเรามันแตกมาปุ๊บจะมาพร้อมกันเป๊ะเลยทุกสิ่งในโลกนี้เกิดพร้อมกันในใจนี้เกิดพร้อมกันแต่นั้นกดจะไว้พร้อมกันหมดมนุษย์ผู้ไม่รู้หาก
ิดว่าลบมาจากดวงเอากรอบความจริงสามประการเนี่ยมาอ้างถึงอ้างอิงได้นะครับแต่เอาความจริงแล้วผมบอกว่ามันเกิดมาพร้อมกันเพราะมันเป็นความว่างมันจึงกระจายกันทั่วไปเลยสามร้อยสององศาสุดท้ายไม่มีจุดเกิดไม่มีจุดสิ้นสุดความว่างสุดท้ายถ้าไม่มีจุดเกิดเอาบอกจุดก็ได้อะ before big bang กับ big bang อธิบายโดยการผ่านเส้นอธิบายโดยการผ่านเส้นนะครับฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญมากผมไม่ได้ทำลูกโป่งจำลองเอาไว้นะครับยุคสมัยก่อนผมใช้ลูกโป่งในการอธิบายนั้น กระดานเนี่ยจริงๆถ้าเมื่อยังไม่มีโลกย่อมไม่มีกระดานนี้ใช่ไหมครับใช่นะเมื่อโลกใบนี้ที่เราเหยียบตรงนี้มันไม่มีเป็นความว่างเพราะฉะนั้นกระดานนี้ก็คือไม่มีตัวเราก็ไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีดินน้ำลมไม่มีทั้งนั้นนะครับเพราะเป็นความว่างหมดคำว่าความว่างที่ว่านี้ทุกอย่างเป็นความว่างหมดถ้าพูดเช่นนี้มันก็รู้เพียงคนเดียวการที่ให้ผู้อื่นรู้ตามก็เอากระดานตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งสมมติเท่านั้นนะวัตถุสิ่งของทั้งหมดคือสิ่งสมมติทั้งสิ้นไม่ใช่ของจริงของจริงแท้คือไม่มีอะไรเลยคือความว่างเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์และเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งมากไม่มีใครทำลายได้ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้สิ่งนี้สภาวะธรรมเรียกว่าพระนิพพานสภาวะใครก็ตามที่ปฏิบัติตนเข้าถึงสภาวะที่ว่านี้จะรวมเรียกกันว่าสภาวะของพระนิพพานเข้าถึงภาวะโลกุตตรธรรมใครทำได้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีกระดานมาเป็นตัวตั้งต้นในการอธิบายโดยการผ่านภาษาพ่อขุนไม่มีทางจะรับได้เลยมนุษย์ยังไงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณกระดานขอบคุณสมมติสัจจะไม่มีตัวสมมติไม่สามารถอธิบายผ่านได้ก็รู้ได้เฉพาะตนคนเดียวมันรู้อยู่คนเดียวไม่ได้ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องแบ่งปันกันให้กันและกันรู้และพยายามทำความเข้าใจรอวันเข้าถึงยกนี้นะฮะยกความเข้าใจเป็นเลิศครับยกของความเข้าใจขอให้ยืนอยู่ในจุดของความเข้าใจให้ได้ความเข้าใจกับคำว่าความรู้มันจะต่างกันแค่นิดเดียวคือเราจะเข้าใจเรื่องอะไรมันก็ต้องมีคำว่าคิดเราคิดเรื่องอะไรมันจะมีตัวต้นเหตุของสิ่งที่เราคิดเช่นขณะนี้ท่านกำลังคิดอยู่ระหว่างลูกงอกับกระดานเห็นไหมฮะมันต้องมีต้นของการคิดแล้วส่งผ่านด้วยอากับกิริยาและภาษาถ้าเข้าใจปุ๊บ
จะขนลุกขนพองแปลว่ามันจะตอบสนองมาโดยความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึกมันจะเกิดความเข้มข้นการตัวกรองตัวเข้มข้นขึ้นมาจนกระทั่งร่างกายเราเกิดมีปฏิกิริยาขนลุกขนพองเรียกว่าปิติครับเพราะฉะนั้นความคิดจึงเนียนความคิดจึงสำคัญนะถ้าความคิดมันจะมาจากหนึ่งการได้ยินสองการได้มองเห็นสามการได้สัมผัสสัมผัสผัสสะโผฏฐัพพะเห็นไหมไปกันใหญ่ละสัมผัสอธิบายโผฏฐัพพะผัสสะกับโผฏฐัพพะมันคืออันเดียวกันแต่มีผลต่างกันอธิบายโผฏฐัพพะกับโผฏฐัพพะผมบอกว่าไม่มีอะไรจะอธิบายได้ดีเกินไปกว่าผ่านจมูกคือกลิ่นตาก็ยังไม่ได้ตาไม่ได้ตาไม่เข้าอยู่ในข่ายของโผฏฐัพพะครับแต่จะบวกเข้าฮะอธิบายรวมทั้งโชว์ออฟแสดงให้รู้กลิ่นนะครับถ้าผมสูบบุหรี่ตรงนี้ควันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่กลิ่นมันจะไปหาท่านผมนิ่งเพื่อให้ท่านคิดเพราะว่าเรื่องนี้ผมพิจารณาดูเรียบร้อยแล้วว่าพูดเร็วคนฟังไม่ทันไม่เกิดประโยชน์พูดเร็วคนฟังแล้วอยู่ในเขตที่ไม่ได้ฟังยิ่งไม่เกิดประโยชน์คนฟังอยู่ในเขตที่ไม่ได้ฟังภาษาผมเนี่ยสำคัญนะ แต่ว่าผู้ไม่ฟังเนี่ยยิ่งไม่เกิดประโยชน์ถ้าฟังพอฟังทันบ้างพอฟังทันเพราะใช้ภาษาพ่อคุณถ้าไม่ครบไม่คิดไม่พินิจพิจารณาตามยากที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นการคิดพิจารณาตามนั้นเป็นพื้นฐานของความเข้าใจในเบื้องต้นเมื่อกี้ผมบอกว่าควันบุหรี่ผมสูบที่นี่แต่ท่านจะได้กลิ่นนี่นะฮะมันจะบอกภาวะของกระโผฏฐัพพะเอาผัสสะก่อนผัสสะนี่คือตาก็มองเห็นแล้วผัสสะนะผมสัมผัสด้วยผมทั้งสัมผัสบุหรี่ผมจับบุหรี่อยู่โอเคนะท่านมองเห็นบุหรี่แปลว่าตานั่นน่ะผัสสะมาแล้วแต่โผฏฐัพพะเกิดไหมโผฏฐัพพะจะเกิดที่จมูกนะครับงั้นผมสูบท่านจะได้กลิ่นกลิ่นดอกกุหลาบกลิ่นดอกบัวกลิ่นน้ำหอมทั่วๆไปล้วนแต่เป็นภาวะโผฏฐัพพะทั้งสิ้นครับกลิ่นน้ำส้มมดแดงหนึ่งตัวขยี้ซะเอามาดมกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลิ่นนี่นะคือโผฏฐัพพะโอเคไหมโอเคนะเอาแค่จมูกพอยังไม่ต้องไปถึงลิ้นยังมีอธิบายอีกเห็นไหมคำว่าปฏิบัติธรรม
่านคงเคยมาเยอะแล้วล่ะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มปฏิบัติธรรมเยอะไปเดินจงกรมบ้างไปนั่งไปนอนบ้างมาถึงวันนี้เอาตัวพระดอเป็นตัวตั้งเราเรียกว่าปฏิบัติตนให้เข้าใจตัวตนของตัวเราเองอย่างนี้กลิ่นนะครับกลิ่นบุหรี่ถูกคนเกิดก่อนหรือปัจจุบันก็สั่งสอนมาว่าโอ้โหมันเหม็นมันฉุนเหลือเกินนะมนุษย์ผู้ที่เข้าใจตัวเองเข้าใจสิ่งแวดล้อมดีเพราะนั่นคือกลิ่นเหม็นลองซิเอ้ยมันเหม็นขนาดไหนวะเนี่ยวิธีพิจารณากลิ่นเหม็นเข้าห้องน้ำตัวเองนั่นนะครับนั่นแหละเราจะรู้ว่ากลิ่นอุจจาระปัสสาวะตัวเองมันเป็นเช่นไรเริ่มต้นตรงนั้นแล้วก็เปรียบเทียบจากกลิ่นทั้งขยะบ้างเปรียบเทียบจากหนูตายบ้างจิ้งจกตายบ้างเปรียบเทียบจากกลิ่นใครแต่ก็ตามทียิ่งเราสังเกตเปรียบเทียบได้มากเท่าใดเรายิ่งมีภาวะความเข้าใจของเรามากแต่ก็เท่านั้นการรับรู้เรียนรู้นี้เราจะปฏิเสธไม่ได้เพราะมันต้องรู้และเข้าใจถ้าเราปฏิเสธรู้และเข้าใจสุดท้ายแล้วตัวเราจะเพี้ยงพ้ำเองเพราะที่พูดมาทั้งหมดนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยความเป็นจริงแล้วโดยธรรมชาติแล้วแปลว่าต้องรับรู้แล้วก็ปรับตัวตามอย่าตั้งข้อรังเกียจเหมือนกับคนอื่นเขาสั่งสมมาว่าให้รังเกียจนะให้รังเกียจนู่นนี่นั่นเพราะคำว่ารังเกียจรังเกียจนั่นนะฮะมันเป็นตัวที่ร้ายกาจมากทุกวันเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องให้รู้และเข้าใจหลายๆเรื่องและหรือทุกๆเรื่องตามธรรมชาติซึ่งเป็นอายตนะ5ทั้งหมดให้เรามาอายตนะ5 1ก็คือหูการได้ยินภาษาสื่อสารเวลานี้2คือตาอากัปกิริยาที่ผมมุ่งเน้นอยู่เวลานี้3จมูกคือผลพัฒนาอยู่เวลานี้เห็นไหมครับรับไปตรงนี้แล้วก็จะรู้คุณค่ามันเองครับยังมีผลพัฒนาที่เกิดจากผิวหนังก็ได้ผมจะแสดงให้ดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ทุกคนแหละคำว่าปฏิภาณมันคืออะไรไม่ต้องสัมผัสนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่มีพลังพลังอยู่ในตัวของผมนะฮะมันจะสะดุดทับภาคมาคือผมจะปล่อยพลังงานที่มาจากตัวผมฝ่ามือผมเนี่ยต้องอยู่เฉยเนี่ยครับถ้าจะรู้ที่ฝ่ามือแน่นอนแค่ผมมือไปเนี่ยนะฮะการรับโดยการที่ว่าเนี่ยท่านนั่นภาวะปฏิภาณแปลว่าผิดสัมผัสยังรู้ได้เลยเห็นไหมครับคิดว่าเข้าใจง่ายปฏิภาณมันเป็นภาษาที่มันง่ายนะแต่ลึกๆแล้วไม่ใช่ครับสรุปส่วนมากมีแต่จำภาษากันมาใช้มันจึงไม่ไปถึงไหนกันโอเคนะหวังว่าเดิมใครที่เกลียดบุหรี่ต่อไปนี้ต้องเรียนรู้มันแต่ก็ไม่จำเป็นอยู่กับมันเห็นไหมครับใช่ไหมฮะใช่นะอ๋อเรารู้ว่ากลิ่นชนิดนี้เนาะกลิ่นมันไม่ต่างจากควันในเตาบ้านท่านบ้านครับกลิ่นที่มันเผาไหม้กระดาษเผาไม่ต่างกันหรอกครับโอเคไหมทั้งหมดจะรู้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์ตัวสังเกตบุหรี่ผมมวนเดียวเนี่ยอาจารย์บอกไปได้รูปนามรูปคือดีโอเคนะ
เวลาจุดละควันออกไปควันที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือเห็นไหมครับสัตว์มองเห็นคือรูปเมฆหมอกคานหลังโน้นก็คือรูปที่เรามองเมฆหมอกที่เรามองเห็นคือรูปทั้งนั้นเมื่อเวลาควันบุหรี่ไปแล้วดูรูปมันจะหายไปเรื่อยไปเรื่อยนั่นนะฮะเป็นนามแล้วมองไม่เห็นอีกแล้วเป็นนามแล้วเป็นอยู่ในท่ามกลางของโลกใบนี้ไม่ใช่นามที่บริสุทธิ์ถ้านามบริสุทธิ์มันต้องเป็นนามที่นอกจากนี้นามนั้นเรียกว่าอาวากาศ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 ไม่ต่างจากคำว่าความอันนี้ครับผมอันเดียวกันครับครับเดิมไม่มีเรื่องนี้ก็ต้องไม่มีอาคารหลังนี้ไม่มีการนั้นนี้โอเคหวังว่าคงเข้าใจมีความว่างเปล่าแล้วความว่างเปล่าอันนี้เราก็สื่อภาษาเท่านั้นเวลาแต่ความว่างเปล่าที่เราพัฒนาเองของเราได้มันหลงสู่สภาวะของความว่างเปล่ามันไม่ใช่ธรรมดาครับไม่ใช่ธรรมดาเลยมันเป็นธรรมดาเกินรู้กัดหลังคำว่าตัวเราแท้เนี่ยตัวเรานะตัวเรานะตัวเรานะปรับไปด้วย5หูตาจมูกเอาลิ้นก็แล้วกันเนาะลิ้นมันแทนคำว่ารสชาติเปรี้ยวหวานมันเอาลิ้นคือจุดนี้ครับพ่อปากเนี่ยออกมาที่เราพูดเนี่ยครับคำว่าปากลิ้นเนี่ยมันคนละเนาะมันละชิ้นส่วนจะมีเท่ากันคำว่าลิ้นจะมารสชาติอีกเนาะเปรี้ยวหวานมันเค็มขมขื่นนี่คำว่าตัวเราเอาละทั้งหมดรวมเรื่องอายตนะ5กันก็คือกายทั้งหมดละอายตนะ5ประการเนี่ยครับการเข้าถึงภาวะความว่างมันประหลาดมากการที่ความว่างมาชัดๆทั้ง5สิ่งเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวครับความว่างพร้อมกันนะเพียงทางกระดิกหูสำนวนกระดิกหูกระดิกหูหรือปรับไหมช้างกระเด็นปุ๊บปรับงูลิ้นปุ๊บปรับหัวใจปุ๊บปรับเดียวกันครับแอคกันแอคเดียวกันโอเคนะหัวใจต้องหยุดทีเดียวปอดหยุดทำงานก็ทีเดียวเหมือนกันพร้อมกันเชี่ยจะได้5อย่างพร้อมกันแล้วจะเข้าความว่าโดยสมบูรณ์
หยับเข้าโดยสมบูรณ์บุญปฏิพร้อมทำได้ไหมครับอาวุธผ่านมาก็มีเข้าได้และอย่างหนึ่งนั้นนะเข้าได้ก็ตานะครับเข้าได้ตาเดียวเรียกว่าตาทิพย์ภาษาบาลีไบรานมาพูดว่าจุตูปะปาใช่ป่ะครับใช่เนาะจุตูปะปายตนะใช่แบบดูตำราจุปปานะครับเปิดตำราเปิดตำราเนี่ยจุปปาตะยาคือได้ตาตาเท่านั้นมันไม่ใช่ได้ทั้งหมดพร้อมกันกรณีนี้เรียกว่าได้ตาทิพย์คนที่ได้ตาทิพย์นั้นตาย้ำคำว่าตาคำเดียวเรามองไปภายนอกเดี๋ยวนี้มันก็สว่างเนาะลองหลับตาสินอกจากเป็นสว่างยังเห็นดอกไม้ยังมีเห็นอาคารอยู่แต่ถ้าหลับตาปุ๊บอาคารไม่เห็นเลยถ้ายังพอมีแสงสว่างบ้างมันก็ไม่ใช่สว่างตามนัยยะต่อไปนี้คือจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาแน่นอนจะต้องเห็นในเห็นสว่างในตาขณะที่เราหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดเช่น16ชีวิตหมูป่าอยู่ในถ้ำมืดสนิทมืดแบบเกินร้อยนะครับลืมตาก็ไม่เห็นกันนะถ้าเด็กในนั้นเห็นความสว่างในตาถือว่ายอดมากนะเด็กกลุ่มนี้นะไม่รู้จะได้หรือเปล่าต้องไปถามเขาดูนะครับแน่นะเราว่าเห็นความสว่างในตาขณะที่อยู่ในท่ามกลางความมืดมนุษย์พันนี้แหละเมื่อพัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะฮะจะได้เป็นตาทิพย์สุดสว่างจะเป็นความใสจึงจะได้คำว่าจุตูปาปาตยานหรือทิพจักขุได้ตาทิพย์ทีนี้คนที่ได้ตาทิพย์จะต้องย้อนในชาติตัวเองได้เมื่อกี้ผมพูดว่าลุงออกกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของผมถอยหลังไปเรื่อยเกิดพร้อมกันเกิดเองเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ภาษาพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าเป็นการรู้เรื่องราวบุพเพนิวาสานุสติญาณต้องตาทิพย์เท่านั้นจึงจะถอยหลังย้อนไปยังทุกสมุทัยนิโรธได้บันไดสามขั้นไปไหนโยมฮะเฮ้ยโอเคเข้าใจแล้วตัดสินใจแทนชาวบ้านก็หมดนะยายนะนายโยมนะอย่างว่าล่ะเรื่องเป็นเรื่องตายเนี่ยมันครับเข้าใจเข้าใจเรื่องนี้เรื่องเป็นเรื่องตายเดี๋ยวออกมาก็เดี๋ยวกลับมาจะได้ยินข่าวไม่ดีบอกรู้ตรงหน้าด้วย
นะบอกรู้ตรงเนี่ยด้วยคงจะต้องมีการตายเกิดขึ้นเนาะเนาะคอยดูนะประมาณ10กว่านาทีผ่านไปจะบอกให้ก็ได้เกี่ยวข้องกับใครด้วยนะครับโอเคนะโอเคเอาล่ะทีนี้คนที่มีตาทิพย์ถ้าได้ตาทิพย์จริงจะต้องมองถอยหลังหาอดีตได้หมดผ่านกระบวนการทุกสมุทัยนิโรธนั้นจะมีคำว่านิโรธสมาบัติครับเข้าสู่นิโรธสมาบัติคนที่จะไปตรงนั้นได้คนนั้นต้องหยุดแล้วซึ่งอาสวะกิเลสหยุดนะไม่ใช่ถึงแค่หยุดนะมันไม่ใช่หมดกิเลสนะพระอรหันต์ทุกพระองค์หลังผมจะเรียกว่าทุกตัวด้วยซ้ำไปไม่หมดกิเลสแน่นอนแต่กิเลสหยุดได้แล้วคำว่าหยุดกับคำว่าหมดมันต่างกันตรงไหนหยุดกิเลสความหิวเป็นกิเลสไหมนะถ้าตัณหาล่ะตัณหาเนี่ยอยากกินสเต็กอยากกินลาบเลือดลู่เลือดว่าไปโน้นตัณหาคือความอยากกันเท่ากับภูเขาเหล่ากาแต่ความหิวกับความอยากคนละอารมณ์นะหิว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 ให้หิวหยุดชั่วขณะอย่างเช่นหิวข้าวทุกคนหิวข้าวเนาะเอาแค่หยุดขณะดื่มน้ำเกิ๊กหนึ่งแค่นี้ก็อยู่ได้ละอารมณ์ความอยากประกอบกับความหิวเห็นช้างตัวเท่าหนูเห็นหมูตัวเท่ามดถ้ามีอารมณ์ความอยากประกอบความหิวนะแต่ถ้าหิวไม่หรอกกินก็ได้ไม่กินก็ได้ไม่มีนักว่ากลืนน้ำลายแบ่งพลางก่อนนี่เรียกว่ากิเลสนั้นหยุดได้แล้วไม่โหยหวนหาไม่โหยหวนหาความเปรี้ยวหวานมันเค็มรสชาติไม่โหยหารสชาติดื่มน้ำรสชาติอะไรคะเห็นไหมครับน้ำปกติธรรมดาเนี่ยครับแค่นี้ก็ผ่านได้แล้ว ลองดูไหมสักวันหนึ่งท่านเอาน้ำหนึ่งขวดผมกลืนแต่น้ำลาย ดูสิใครจะอยู่ได้กันเอ้านั่งอยู่ในห้องเดียวกันท่านถือไปเลยขวดน้ำสามขวดก็ได้ผมไม่ต้องทำอะไรผมมีแค่น้ำลายแล้วก็โชคลงผมนิดหน่อย ผมอยู่ได้ก็แล้วกันเอาให้ลองสักตั้งไหมล่ะแล้วจะหาว่าลุงหอกแน่ไม่จริงอะไรทำนองนี้โอเคนะก็เลยจะบอกว่าพระรันทุกพระองค์และหรือทุกตัวกิเลสแค่หยุดชั่วขณะโอเคไหมหิว
ก็ได้ไม่กินก็ได้มีกินก็ดีไม่มีกินก็เกลื่อนลายนะไม่ได้หอยหวนหาเฮ้ยมันจะมาตรงนี้หน่อยไม่มีเพราะนั้นจะไม่มีอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าหยุดแล้วซึ่งกิเลสอาสวะเกิดขึ้นปั๊บก็หายไปปุ๊บเหมือนกันจึงไม่เกิดผลร้ายกับใครโอเคไหมอรหันต์เขาจะไม่เป็นโทษกับใครครับแน่นอนนะฮะคนที่ได้ตาทิพย์คนที่ได้อภิญญาครับอภิญญาเป็นหนึ่งในห้าบางคนบอกว่าหนึ่งในหกผมบอกว่าหนึ่งในห้าเท่านั้นนะครับหนึ่งตาทิพย์สองรู้ชาติกำเนิดตัวทั้งหมดถอยลงไปตัวหาตัวต้นเหตุของการเกิดสรรพสิ่งครับถอยแล้วไปหาตัวต้นเหตุของการเกิดสรรพสิ่งโดยเฉพาะยิ่งเผ่าพันธุ์ตัวเองโอเคไหมครับต้องรู้เผ่าพันธุ์ตัวเองจึงจะใช่แล้วก็ไม่มีใครเดือดร้อนไม่เดือดร้อนใครเพราะมันรู้เผ่าพันธุ์ของตัวเขาเองเท่านั้นเองนั่นคือรวมทั้งหยุดและสิ้นอสุกิเลสนั่นแหละเรียกว่าปัญญาวิมุตต์ผู้เป็นชาติสุดท้ายในขณะที่เดินดินกินข้าวแกงเรียกได้เต็มปากเต็มคำคือพระอรหันต์เต็มปากเต็มคำครับมีไหมครับแผ่นดินสยามแห่งนี้ถ้ามีบอกนะจะกราบได้ถูกตัวพระองค์หน่อยถ้ามีระบอกจะได้กราบถูกครับยืนยันว่าไม่มีแน่นอนถ้ามีบอกขอเตะตัดขานะไปนู่นเลยเวลาไปไม่มีแน่นอนถ้ามีบอกใครบอกว่ามีนะขอเตะตัดขาดูสิเตะตัดขาพระอรหันต์น่ะจะเป็นยังไงกลับมาถึงสักยะของพระอรหันต์นะพระอรหันต์เนี่ยหมาเห่าหมายังแปลกปากเบี้ยวนะให้ดูไว้นะอรหันต์เดินดินเนี่ยหมาเห่าหมายังปากเบี้ยวนะคนคนหนึ่งไปเตะตัดขาพระอรหันต์ไม่สวยโคตรบทโคตรเดี๋ยวนี้ก็รู้ว่ามันไม่มีถึงกล้าพูดรู้ว่ามีได้พูดได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับนี่เฉพาะปัญญาไม่หมดนะตกลงเผาแล้วสามมันนั่นน่ะเดินแล้วเชิงอสุกิเลสโอเคไหมคุณสมบัติไงสองตาทิพย์โอเคนะสามรู้อดีตชาติของตัวเองและเผ่าพันธุ์ตัวเองทั้งหมดโอเคไหมครับบุพเพนิวาสเนี่ยแค่สามต่อไปเนี่ยปัญญาสามไปแล้วนะครับเนี่ยให้รู้เนี่ยให้รู้เนี่ยสี่รู้ความนึกความคิดของสัตว์ทั้งหมดและหรือที่เขาเรียกว่าเทวดาเทพพรหมรู้หมดเอามันจะใหญ่โตขนาดไหนเทพพรหมน่าร้ายน่าร้ายสบายศิวะอุมาสบายสบายเพราะผมว่าผมสบายสบายแน่ๆเด้อพระพิฆเนศกำลังฮิตอยู่เวลาเนี่ยหน้าจอดีนะผมไม่ได้ดูผมจะดูเนี่ยผมพูดเรื่องช้างตลอดรู้ไหมผมพูดช้างได้เกินช้างเกินช้างพวกนี้ต่างหากผมพูดเรื่องช้างตลอดทำไมจะไม่รู้เคยนะรู้ความนึกความคิดของมนุษย์สัตว์ทั้งหมดและเทวดาเทพพรหมที่เขาว่าและห้าอภิญญาห้ามีหูเป็นทิพย์ควักตำราต่อ
นมนุษย์พันธุ์นี้เขาจะเรียกกันว่าได้เจโตวิมุตติเจโตวิมุตติเนี่ยคือมีปัญญาไปล่วงรู้ระดับความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดมนุษย์และเทวดานั่นคือเจโตวิมุตตินะเป็นอภิญญาที่4ตัวที่5หูทิพย์ทิพยโสตคือหูทิพย์ใครก็ตามที่รู้ตนรู้ตัวว่ามีอภิญญาทั้ง5สุดท้ายบอกว่าคือของแถมมีอิทธิวิธีอิทธิปฏิหารมีวิธีแสดงปฏิหารครับพระพุทธศาสนาแน่มากครับถ้าไม่มีสิ่งนี้ผมก็คงไม่สามารถนำมาอ้างอิงนะครับอิทธิวิธีนั้นมันแปลว่าคือความสามารถพิเศษที่จะแสดงฤทธานุภาพแสดงฤทธิเดชแสดงอำนาจแสดงฤทธิ์แล้วฤทธิ์ที่ว่านั้นต้องเป็นสร้างสรรค์จันโลงเท่านั้นไม่ใช่ทำลายถ้าใครมาได้ที่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นอภิญญา3หยุดแล้วซึ่งอสกิเลสรู้เผ่าพันธุ์ตัวเองทั้งหมดปุเพนิวาสุติแล้วก็มีตาเป็นทิพย์นั่นคืออภิญญา3นั่นนะฮะเมื่อรู้แจ้งแล้วนะฮะมีหน้าที่บอกเล่า90ครับอบรมสั่งสอนมนุษย์ให้รู้แหละเข้าใจตามเราเรียกว่าปัญญาวิมุตติระดับนี้ไม่มีฤทธิ์เดชไม่มีฤทธิ์เดชหาเลยหรอกใส่คำว่าหาซะเลยให้มันสะใจแต่ภาษาออกจากพระโอษฐ์หรือออกจากปากคำว่าทันติวานั้นเป็นภาษาที่เอามาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างสุดยอดครับมักมี8ข้อผมยังไม่ค่อยเอ่ยถึงเลยฮะอริยสัจ4ที่เคยจำกันมาผมพูดแค่อริยสัจ3ทุกสมุทัยนิโรธเท่านั้น4มีไว้ทำไมคำอธิบายง่ายที่สุดมนุษย์แน่ไหนคนใดทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดถ้าดำรงชีวิตไปตามเงื่อนไขมรรคมี8ข้อเจริญทุกท่านทุกคนไม่ใช่ตัวนำพาเข้าไปโชว์การบรรลุธรรมยังไงก็ไม่ใช่แน่ครับครับยังไงก็ไม่ใช่ที่จะบรรลุธรรมต้องบรรลุอดีตครับถอยหลังไป5อดีตจุดหาจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็คือ before big bang ที่พูดแต่คราวแรกแล้วนะครับแล้วก็ big bang 2 สิ่งนี้อยู่ในที่เดียวกันฟังให้ดีนะผมอธิบายเรื่องอภิญญาเท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นใครล่ะครับมีปัญญาครบที่ว่านี้ย่อมมีความสามารถพิเศษคนที่มีบุญก็จะรู้เองของตัวท่านเองท่านจะรู้เองของตัวท่านเองแปลว่าสิ่งนี้จะสำหรับบุคคลที่มีบุญอย่าลืม
บุญคือปัญญานะครับจะรู้ได้โดยปัญญาของท่านเท่านั้นเองว่าใครคือบรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติในแนวทางของพุทธศาสนาจะเป็นการบัญญัติมาโดยพระวินัยถ้าพระสงฆ์มีที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยบอกชาวโลกก็ไม่ได้ผมบอกว่าถ้าบอกชาวโลกไม่ได้จะบัญญัติไปหาหอยอะไรวะใช่ไหมไปหาหาทำไมมันจะไม่ต้องหาจะไม่บอกชาวโลกไม่ได้ภาษาผมจะแข็งตรงนี้ถ้ามีแล้วบอกไม่ได้แล้วมีทำหาทำไมมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลเห็นไหมฮะปัญญาวิมุตติก็ให้ปัญญาไม่มีที่มีไม่มีขีดจำกัดเจโตวิมุตติก็ต้องให้ปัญญาให้ทั้งใดๆไม่มีขีดจำกัดแล้วมีจริงแล้วบอกชาวโลกไม่ได้แล้วมีทำหาทำฉีกไม่ทิ้งให้หมดพระไตรปิฎกใช่เอาไปเผาทิ้งทั้งหมดมันไม่เกิดประโยชน์อ่ะถามว่าใครเป็นคนเขียนตำราพระพุทธเจ้าใช่ไหมไม่ใช่แน่นอนพระหลานที่ไหนพระหลานใช่ไหมทุกวันนี้มีไหมครับพระหลานผมจะบอกมันไม่มีถ้ามีขอแต่ตัดขาอยู่เพราะตรงนี้แหละใช่ไหมครับก่อนนั้นมีพระอรหันต์ชุดแรกก็เพียงแต่เก็บเอาคำสอนใดๆที่ผ่านพระโอษฐ์ของพระองค์ผ่านกระบวนการจดการจำของพระอรหันต์ชุดแรกผ่านกระบวนการปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงตามพระพุทธองค์ตรัสไว้โอเคไหมดูสมมติก็ตรวจสอบการพระหลังก็ตรวจสอบง่ายจะตายไปเดินผ่านก็รู้แล้วว่าใครคือพระหลังพระหลังกับพระหลังเดินผ่านกันจะรู้ไหมนี่ตอบว่าไม่รู้ถ้าหากว่าปัญญาวิมุตติเดินสวนทางกับปัญญาวิมุตติจะรู้ไหมนี่ตอบว่าไม่รู้แต่ถ้าหากว่าปัญญาวิมุตติสวนทางกับเจโตวิมุตติรู้แน่ด้วยเพราะคนที่ได้เจโตก็จะเหนือกว่าเจโตเขาต้องได้ทั้งปัญญาวิมุตติและเจโตก็จะได้เหนือกว่าสองชั้นงั้นเจโตจะรู้ปัญญาในระดับไหนปัญญาไม่มีสิทธิ์ไปรู้เจโตเพราะมันคนละชั้นเอาเจโตทั้งหมดกับพระพุทธเจ้าเจโตชนทางกับเจโตก็ดี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 รู้ไหมเนี่ยก็โดยเนื้อแท้แล้วพระหลังก็จะไม่มีหญิงจองหองกันแล้วครับครับเพราะในภาวะเช่นนั้นนะมีตัวตนเหมือนไม่มีตัวตนมีโกรธก็จะไม่โกรธในคนหาอะไรมีหลงก็จะไม่หลงมีโลภก็จะไม่โลภมีรักก็จะไม่รักภาวะพระหลังจะเป็นเช่นนั้นรู้ว่าลมก็หยุดแล้วรู้ว่าหนองก็หยุดแล้วก็หยุดได้ไปวินาทีต่อวินาทีนั่นก็คือสิ่งนั้นโอเคนะแต่ถ้าหากว่าพระนั้นระดับเจโตเดินผ่านพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ทันทีพระพุทธเจ้าพระองค์จะต้องเหนือกว่าโดยศักยวะศักยะใดๆพระพุทธเจ้าจะเหนือกว่าทุกอย่างนะจำไว้ให้ดีนะครับเจโตกับปัญญาเจ
จโตเขาจะมีความสามารถพิเศษก็คือบุญญาฤทธิ์นั่นเองครับคนได้เป็นบุญอย่างเดียวฮะต้องบุญเต็มร้อยอย่างเดียวเนื้อเวรเนื้อกรรมเนื้อบาปเนื้อบุญทั้งหมดเนื้อบาปและเนื้อบุญจึงจะได้เจโตบอกให้ทราบว่าตีเรื่องบุญแตกตีเรื่องบาปแตกเละตุ้มเป๊ะหมดจึงจะได้เพราะสภาวะธรรมในระดับเจโตนั้นนะฮะมันไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดาหูเป็นทิพย์ตาเป็นทิพย์จมูกเมื่อกี้เนี่ยให้ได้รับผลทัพพระลิ้นรสชาติผมพูดทั้งวันน้ำลายผมก็ไม่หมดจะบอกให้ทราบไว้กายผมก็ว่าสบายพูดกัน2วัน2คืนก็ยังพอไหวแต่เวลาเสร็จแล้วเขาอ่อนนะโยมอะไรทำนองเนี้ยนี่คือทดสอบกันมาหลายครั้งหลายคนแล้วล่ะจะเรียนนะผมไปถึงอภิญญาแล้วนะไปถึงอภิญญา6แล้วนะอภิญญา5 5บวก1นะครับจำหน่อยไอ้ตัวหนึ่งคือความสามารถพิเศษพิเศษทำสิ่งที่ไม่มีให้มีได้แล้วกันทำสิ่งที่ไม่มีให้มีได้แล้วกันความเจ้าพระทหารระดับนั้นหรือทำสิ่งที่ไม่มีเห็นเนี่ยให้หายไปได้แล้วกันหรือไม่ต้องทำมันก็หายได้แน่ๆด้วยเอาไหมทดสอบทีไหมทำสิ่งที่เห็นไม่มีให้หายได้แน่ๆก็แล้วกันเอาเห็นกับตาไหมอีกทีก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าขี้คุยนี่ไงหายไปเงี้ยทำสิ่งที่มีหายไปเรื่อยๆเถียงไหมเนี่ยครับถ้าวันนี้ผมจะพาไปหาตัวแก่นนั่นนะครับที่ไหนครับพลังงานตรงนี้ไม่ใช่พลังงานธรรมดานะครับเป็นงานบริสุทธิ์ไม่ธรรมดาเอาล่ะกลับมาถึงบุคคลที่มีที่พูดมาเมื่อกี้นี้จะเป็นปัญญาวิมุตติและหรือเจโตวิมุตตินะจะต้องมีความสามารถเขาเรียกว่าต้องมีปฏิสัมภิทาสี่พร้อมต้องพร้อมปฏิสัมภิทาสี่ต้องพร้อมหนึ่งในนั้นคือต้องแตกฉานเรื่องของอัตถะอัตถานแปลว่าอะไรวะเนี่ยนะอัตถามแปลว่าอะไรเนี่ยสองจะต้องแตกฉานเรื่องของภาษาภาษามันก็มีพยัญชนะกับสระสิเนาะภาษามีพยัญชนะก่อถึงหอนโคมีกี่ตัวเนี่ยฮะจริงเหรอจริงแล้วขอคนหายไปขอคนขอคนหายไปไหนวะเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นเอาไว้สะกดบอกสิขอคนเต่าต่อเต่าหัวแตกยังไงเอาไว้สะกดอนาคตไงโอเคไหมอนาคตคอควายตามด้วยคอคนใช่ป่าวโดนนะใช่ป่าวคอคนต่อเต่าหัวแตกใช่ไหมฮะใช่ป่าวโดนนะเหรอโอเคคอคนคอหัวแตกโอเคนะครับโทษทีคอคนคอตัวคอควายหัวแตกควายหัวแตกโอเคเข้าใจกันฟังให้ดีนะฮะแต่ฉานภาษาอัตถะอัตถะเนี่ยอัตถาธิบายอัตถาธิบายก็คือความหมายของภาษาเมื่อเวลาปนด้วยสระแล้วเนี่ยฮะ
ช่นะภาษาต้องบอกว่าสระสระของภาษาไทยมีกี่ตัวกันแน่ภาษาไทยนี่ไม่ได้หรอกเห็นไหมครับสระนี่มันเยอะเหลือเกินภาษาอังกฤษ A E I O U A E I O U เป็นภาษาสากลโลกได้นะภาษาไทยเนี่ยเหมือนใครก็ตามที่เขาภาษาไทยลึกซึ้งแต่ว่าต้องแตกฉานภาษาเห็นไหมครับมีปัญญาแตกฉานภาษาใครก็ตามสามารถแตกฉานภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาที่อธิบายธรรมชาติได้ดีที่สุดในส่วนตัวผมนะและเป็นภาษาที่อธิบายหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาได้สุดยอดมากที่สุดนี่ผมเป็นคนพูดเองครับเพราะว่าสำเนียงเรียงต่างนะโอ้โหสุดยอดเลยโอเคแต่ฉันสองอย่างนะปฏิสัมภิทา4นะครับ1คือภาษา2ความหมายของภาษาโอเคนะครับดำดำใครก็รู้ว่าดำเนาะผ้าม่านสีดำถ้าดำกึ๊ดตึ๊ดทีนี้นี่คือคำขยายดำกึ๊ดตึ๊ดนึกกึ๊ดตึ๊ดเข้าใจคำว่ากึ๊ดตึ๊ดไหมฮะต้องลึกซึ้งนะเมื่อปิดตื้อดำดำปิดตีโอเคครับได้ไหมครับภาษาไทยเนี่ยโอ้โหได้ไหมครับชัดเจนนะแล้วก็แต่ฉานเรื่องของพระธรรมปฏิสัมภิทา4แต่ฉานในธรรมที่เรียกภาษาเขียนว่าในธรรมปากค้างเลยแต่ฉานเรื่องราวธรรมชาติโอเครับได้ในธรรมในยุ่งเลยสำหรับผมแต่ฉานในเรื่องราวของพระธรรมพระพุทธธรรมนะครับเห็นไหมก็โยงแล้วว่าพระพุทธธรรมและพระอรหันต์ต้องปัญญาและเจโตวิมุตเท่านั้นนะฮะที่ว่าจึงแต่ฉันที่ว่าในสมบูรณ์และบริบูรณ์นะข้อที่4มีปฏิภาณไหวพริบโต้ตอบรวดเร็วทันใจครับไม่อะยกตัวอย่างนะให้ได้เข้าใจได้โดยง่ายเพราะว่ามนุษย์พันนี้เขาเกิดมาสอนมนุษย์มนุษย์พันปัญญาเป็นมนุษย์เขาเกิดมาเพื่อสอนมนุษย์โอเคนะเขาต้องมีภาษามีสำนวนมีโวหารมีลูกล่อมีลูกชนครับให้ได้ให้ผู้ฟังขบคิดแปลว่าพระอรหันต์ปัญญาเนี่ยเขาจะมีความจำเสร็จสะกิดต่อมความคิดให้เกิดความนึกความคิดพระนั้นก็จะมีความสามารถระดับนั้นนั่นเรียกว่าพระอรหันต์คำนี้ไม่น่าจะมีเลยก็จะมีอย่างเงี้ยเฮ้ยคำนี้ไม่เคยดีมันไม่ยินอย่างเงี้ยอะไรทำนองนี้ฮะเวลาฟังไปมันจะอิ่มฮะคนที่ฟังตามทันในแบบ9ต่อ9ครับฟังทันแล้วก็เข้าใจมันจะอิ่มโอเคนะผมเปิดตำราใส่เพราะเกรงว่ามันจะผิดนะเพราะว่าผมบรรยายมันจะหลุดไปเรื่อยแหละ
ตอนนี้ก็อยู่ในกรอบนะครับแต่เลยนะยังไม่ได้หือไม่ได้เลยผมบอกวันนี้เริ่มต้นอธิบายเรื่องของอภิญญานะให้ด้วยเห็นไหมครับเพราะว่าจะนำไปสู่การเกิดสรรพสิ่งโอเคนะงั้นที่กระดานนี้ก็มีคำว่าอวกาศกับความว่างมันนี้อีกนะที่เขาจะพูดกันต่อไปนี้เป็นภาษาว่าภาษาฟิสิกส์นักฟิสิกส์เขาพูดถึงกันมาประกอบนะครับแปลว่าทำไมเวลาผมบรรยายเรื่องพวกนี้เรื่องพุทธศาสนาโดยพูดถึงเรื่องอภิญญาเนี่ยทำไมมันถึงจะหลุดไปหานักฟิสิกส์ทุกครั้งเลยหยุดไม่ได้ยังไม่อยู่อธิบายง่ายๆคำพูดต่อไปนี้ยอมรับหรือเปล่าครับพระพุทธเจ้าเก่งทุกศาสตร์ดูมันว่าตัวในบัญญัติเลยนะมี17ศาสตร์ยังไงเนี่ยฮะ18แล้วครับพระพุทธเจ้าถอยหลัง19คือเจ้าชายจิตรฐานศาสตร์ที่เจ้าชายสิทธัตถะโสตพอเรียบร้อยคืออะไรรู้ไหมฮะหืมศาสตร์นะเสร็จสิ้นแล้วซึ่งการพิสูจน์เราจะเล่าให้ฟังพอเล่าแล้วมันชนหน้าอกใครก็ขออภัยนะครับศาสตร์ที่เจ้าชายเจตะถึงขั้นสอตอพอมันแปลว่าอะไรฮะพูดใหม่ครับพิสูจน์เหรอเสร็จสิ้นแล้วซึ่งต้องพิสูจน์นะพิสูจน์ว่าไงเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดกับเส้นตรงเส้นหนึ่งมุมประชิดรวมกันเข้าเท่ากับ180องศาวิชาเลขาคณิตพิสูจน์ยังไงมันก็อยู่อย่างนี้โอเคไหมด้านนี้เหมือนกันรวมหนึ่งก็180องศาเนี่ยอันนี้มันก็180องศาโอเคไหมอันนี้ก็180องศารวมว่าหลงจ้อง380องศาพิสูจน์แล้วซึ่งวิชาเรขาคณิตเวลาสอนหนังสือเด็กมันจะง่ายหมดเลยใช้สีก็ได้เล่นสีเอาใครสอนหนังสือเด็กฝากไว้หน่อยเล่นสีเริ่มต้นสีแดงเนาะเอาเขียนใหม่ผมจะบอกวิธีสอนเด็กท่านอยู่หน้าจอเนี่ยใครก็ตามเป็นครูบาอาจารย์สอนเด็กจะบอกวิธีสอนวิชาเลขาขึ้นแป๊บเดียวจะรู้หมดเลยวิธีการง่ายครับไม่ใช่จะบอกเรื่ององศาใช่ไหมเอาวิชาตรีโกณก็มาควบได้หมดไม่มีปัญหาเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดกระดูกเส้นตรงเส้นหนึ่งมุมประชิดโอเคมุมประชิดนะครับมุมประชิดเนี่ยรวมกันเข้านะเท่ากับ180องศาโอเคนะเอาหน้าต่อมามุมประชิดที่สองนี่ก็เหมือนกันเห็นไหม180องศาเห็นไหมครับเอามุมประชิดที่สามเห็นไหมเห็นไหมครับ180องศาเหมือนกันใส่สีเงี้ยให้เด็กจำง่ายจะตายไปเสร็จแล้ว1 2 3รวมไม่หลงจ้องเอาล่ะไม่มีสีอื่นสีดำไม่มีมีสีดำสุดยอดเลยไม่มีไม่เป็นปัญหามีแค่3 4น้ำเงินดูซิมีสามสีไม่มีครับเอาห้าสีเนี่ยควบเลยเห็นไหมรวมเป็นหลงจ้องดิเนี่ยต้องคิดดีๆด้านนี้ก็180รวมเป็นหลงจ้อง
360องศาก็วงกลมวงหนึ่งวงกลมทุกวงที่นี้เอาไปใช้ได้หมด360องศาเอาลบภายในหรือวงกลมวงเดียวเอา360มาพูดกันที่นี่เห็นไหมครับอย่างเงี้ยวงกลมหนึ่งวงเห็นไหมครับวงกลมหนึ่งวงจะต้องประกอบไปด้วยของ3สิ่งจึงจะเรียกวงกลมได้หนึ่งคือจุดศูนย์กลางสองรัศมีสามเส้นรอบวงจึงเรียกว่าวงกลมได้รถคันหนึ่งจอดตรงเนี้ยนั่นคือวงกลมวงหนึ่งรู้ไหมนะต้นไม้ต้นหนึ่งอาคารหลังเนี่ยตั้งนั่นคือวงกลมวงหนึ่งเอาใครคิดได้โลกใบนี้คือวงกลมวงหนึ่งมะม่วงก็คือวงกลมวงหนึ่งแตงโมก็วงกลมวงหนึ่งมะอื้อก็เป็นวงกลมวงหนึ่งกันรู้จักมะอื้อไหมฮะดอกทองหรือฟักทองฟักทองแน่นะไม่ใช่ดอกทองนะโอเคโอเคนะเห็นไหมครับวงจรเนี่ยมันจะมีทั้งเล็กขนาดเล็กมาถึงเล็กมาถึงเล็กเล็กขนาดไหนและขนาดที่เขาเรียกกันว่านิวเคลียสใช่ไหมนิวเคลียสด้านหนึ่งเขาเรียกว่าโปรตอนอีกด้านนึงเขาเรียกว่านิวตรอนไอ้ตรงกลางเนี่ยครับนิวเคลียสตรงนี้แหละก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์จำด้วยนะครับเล็กขนาดนิวเคลียสผมจะพูดว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกถ้าเทียบอัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กกับหนึ่งนิวเคลียสกับโลกมันกว้างใหญ่ขนาดไหนโอ้โหมันกี่เท่าเนี่ยอาไม่จะบอกว่ามันกี่เท่าเอานะหนึ่งต่อก็แล้วกันนะหนึ่งต่อนะอันนี้คือหนึ่งนิวเคลียสของเราแล้วครับโอเคนะครับมันจะขยายไปกี่เท่าฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีไม่ใช่เหลวไหลแน่นอนมันเป็นองค์ความรู้ก่อนเกิดตำราก็แล้วกันเพราะตำราไม่มีบัญญัติไม่ได้โอเคนะอัตราส่วนระหว่างเรากับโลกเดี๋ยวเรียนนะครับเรากับโลกเราต่อโลกนะครับเราต่อโลกนะฮะหนึ่งต่อฟังดีนะครับโลกนี่มันขนาดไหนต้องการขนาดกับโลกนับหนึ่งตรงนี้เติมเลขศูนย์ไปอีกนะครับถึงเส้นรอบวงของโลกทั้งหมดเชิญครับมีปัญญาเห็นไหมครับนั่นคือเติมเลขศูนย์ไปตามเส้นรอบวงของโลกไปเนี่ยนั่นแหละครับเรามีขนาดเล็กขนาดนั้นนะครับเอาจะพานับเอาเติมเลขศูนย์ไปทั้งลูกศูนย์ขนาดไหนเอาศูนย์ขนาดไหนเส้นผ่าศูนย์กลาง1มิลลิเมตรพอไหมต่อเลขศูนย์เนี่ยหรือผ่าเส้นกลางเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรเลขศูนย์ที่ว่าน่ะเอาไหมถ้าจะเลี่ยงบาลีหรือศรีตรงชัยหน่อยได้เท่านั้นแหละโอเคนะง่ายๆ
หนึ่งเติมด้วยกุศลหกตัวก็จะบ้าอยู่แล้วเนี่ยเป็นแสนเลยเนี่ยนี่เป็นล้านก็เลยเห็นไหมใช่ป่ะเติมกุศลยี่สามสิบตัวเนี่ยก็จะนับบ้าอยู่แล้วเนี่ยแล้วรอบโลกเราจะกระทำดูสิครับว่าหนึ่งนิวเคลียสรู้ส่วนย่อหมดจะรู้ส่วนขยายหมดจำเป็นหลักได้เลยครับรู้ตัวเราหมดส่วนย่อจะรู้ดวงโลกหมดรู้เข้าใจและเข้าถึงตัวเราทั้งหมดจนหมดอัตตาตัวตนหมดแล้วซึ่งอัตตาตัวตนหนึ่งนิ้วเคลียร์จะคืออัตตานี่ถือว่าย่อยมากแล้วนะยังมีย่อยอีกนะนี่ถือว่าย่อยแล้วย่อยมากกว่านี้มีอีกถ้าจะต่อนะครับถ้าจะไปต่อนะเอาแค่ไอ้โปรตอนที่ว่าเนี่ยยังแยกไปอีกสองทางเขาเรียกว่าควาร์กอับควาร์กยังมีคำว่าดาวควาร์กอีกโอ้ยจะบ้าตายเห็นไหมครับยังมีอีกยังมีกลูออนอีกเห็นไหมนั่นแหละที่มันจะไปมันยังมีอีกมีกลูออนไปไหนท่านอ๋อสละให้พระเชิญท่านอย่าเบียดกันครับผมไม่เคยนิมนต์พระมานั่งฟังนะเนี่ยแล้วท่านมาเองนะหนูมาเองนะมาโทษคนพูดไม่ได้นะหนูมาเองนะพูดถึงตรงนี้นึกถึงคุณผู้พวกมันเนี่ยก็เขามาเองไงหนูมาเองเขามาเองก็พอกันแหละโอเคนะก็ถือโอกาสเอามะพร้าวมาขายสวนต่อนะน้องก็มีสี่สวนในเวลาเนี่ยเห็นไหมโอเคนะสี่สวนหมายถึงพระสงฆ์สี่รูปอยู่ตรงนี้ผมก็ขายมะพร้าวให้ท่านเรื่อยแหละแห้งมั่งมะพร้าวเน่ามั่งนะก็แล้วแต่ราคาโอเคนะครับฟังนะฟังเข้าใจนะครับเราจะหลงทางเห็นไหมฮะเราคือโลกคือเราเป็นชนหนึ่งและเป็นยุ่งยากของโลกสมองตัวเราเล็กขนาดเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสนะครับสมองเป็นส่วนย่อตัวเราแปลว่าสมองยังเป็นส่วนย่อของนิวเคลียสอีกนะดูซิภาษาหนุ่มออกและหรือสมองเป็นส่วนย่อจักรวาลด้วยอะไรมันจะขนาดนั้นจิโก้กลางดึกอะไรมันจะขนาดนั้นไม่รู้การเล่าให้ฟังเช่นนี้ผู้ที่มีศีลรับไม่ได้หรอกยกเว้นผู้มีปัญญาเท่านั้นจะรับได้เนาะทำไมผู้ที่มีศีลจึงรับไม่ได้เพราะมัวแต่แบกศีล เอ๊ะผมไปชดต้นไม้ป่ะเนี่ย นะโมตะแบกศีลก็เลยขาดปัญญาเรื่องศีลไม่ต้องไปบอกมันเพียงเข้าใจนี่ก็พอแล้วเข้าใจเรื่องศีลก็พอแล้วเข้าใจว่าอะไรศีลแปลตรงๆเลยแปลว่าปกติถ้าเราเป็นบุคคลที่ปกติแปลว่าเราเข้าใจเรื่องศีลสมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วปกติมันคืออะไรปกติปกติคือไม่เจ็บไม่ปวดถ้าใครจะปวดตอนนี้อยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่มีเนาะไม่มีก็ปกติแล้วจ
จะพูดทำไมเรื่องศีลทีเนี้ยศีลแปลว่าปกติงั้นคนที่รักษาศีลเพราะว่าคนที่ไม่ปกตินะเออพระสงฆ์รักษาศีล227ข้อแปลว่าท่านต้องตามหาความไม่ปกติทั้งหมด227ข้อนะโอเคไหมครับแล้วจึงจะมาเป็นปกติเหมือนชาวโลกเขาง งเนาะงงทำไมกัดกระดุมเม็ดแรกถูกศีลแปลว่าปกติถ้าหาว่าใครก็ตามที่ยึดศีลห้าจะนั่งจะนอนจะกินจะเดินอะไรก็ตามศีลห้าแปลว่าไม่ปกติอยู่ห้าบริบท ดีไหมพี่เพราะฉะนั้นก็ตามหาความไม่เป็นไม่ปกติให้มันครบทั้งห้าจึงจะกลายมาเป็นปกติชิดทันเนาะพยักหน้าได้แล้วนะนี่จะกลายว่าลุงออกด่าใครก็ไม่รู้ขาดปัญญาก็เหมือนกับลุงออกด่าคนนั่นแหละถ้ามีปัญญามันก็เฮ้ยเฮ้ยเอาแค่เฮ้ยก็พอแล้วชัดเจนครับเพราะฉะนั้นพระสงฆ์227ข้อท่านก็ตามหาให้มันหมดทุกข้อเจอทุกข้อก็จะมาเป็นปกติเนี่ยเอาล่ะต่อมาก็เป็นเรื่องของภิกษุณีเลยหนักไปอีกทีนึง311ข้อแปลว่าฝ่ายหญิงยิ่งไม่ปกติมากกว่าฝ่ายชายนักบวชฝ่ายชายตามหาสิ่งที่ไม่ปกติ227กระบวนท่ากันแล้วกันถ้าเป็นนักบวชฝ่ายหญิงต้องตามหาความไม่ปกติ311ท่าเยอะนะพี่ไหวไหมพี่แต่เป็นหญิงไม่ปกติมันเยอะนะเยอะมากๆเลยนะใช่ป่ะนั่นแหละถ้าใครตามเจอทั้งหมด311กระบวนท่ากระบวนยึดหมดกลับไปได้ครึ่งอีกอย่างนึงแปลว่าปกติแล้วงั้นปกติก็มารวบยอดซะศีลข้อเดียวระโยมจบข่าวไหมใช่ไหม เราอย่าเป็นเหตุไงอย่าเป็นเหตุให้หมาตายอย่าเป็นเหตุให้หมาตายคนที่เป็นเหตุให้หมาตายหนึ่งไปกินหมา นั่นนะครับไม่กินมันจะไปตายได้ไงจะไปฆ่ามากินเนี้ยก็คือไปฆ่าหมาคือฆ่าสัตว์สัตว์หมาคือสัตว์เนาะนะมันถ้ามันตายเองก็รู้ของมันเกิดจะตายเป็นของธรรมดาโลกถ้ายังไม่อยากตายใครก็ไม่ไปฆ่าให้มันตายไอ้คนที่ฆ่าก็ได้รับพิษภัยพิษเป็นมายังไงเราไปตีหมาไปตบตีไหมฆ่าหมาก็แล้วกันนะเอาชีวิตหมาเราจะได้รับภัยยังไงฟังดีครับพอไปตีมันเนี่ยมันเจ็บเหมือนใครสักคนเอาค้อนมาค้อนเอาแข้งเราเจ็บความเจ็บเนี่ยฮะมันผูกพยาบาทอาฆาตนะเหมือนเราตีเด็กอย่าไปตีเด็กนะเด็กมันช่วยเราไม่ได้ลูกหลานเนี่ยฮะก็ร้องไห้จนกระทั่งสูญเสียงมันนะครับอย่าเลยอย่าตีหนูเลยอย่าอย่าตีเลยมันฟังนะฮะฟังครับฟังอาฆาตสัตว์ก็เหมือนกันฟังอาฆาต
โอเคนะถึงจุดเอาชีวิตโดยการตีแรงอาฆาตเดี๋ยวไหมฮะมันจะสวนออกมาทันทีเลยครับไวมากมีความเร็วเท่ากับแสงไม่รู้ไปปุ๊บสวนมาทันทีความเจ็บเพราะฉะนั้นตั้งต้นจากคำว่าเราคือมนุษย์อย่าให้สัตว์โลกเขาเจ็บเพราะเราเป็นฝ่ายกระทำเมื่อเกิน2 อาทิตย์ที่ผ่านมาข่าวล่าสุดโซเชียลมีเดียเรื่องราวยุทธยาเห็นไหมไอ้หนูหญิงที่ว่าเนี่ยใครตามข่าวสารตรงนี้ตายโดยวิธีไหนแล้วก่อนตายเจออะไรอีกโอ้นึกภาพครับผมนึกไปถึงไหนด้วยไหมก็อย่านำพาเลยรู้เองก็เลยเพศแม่ข่มเขาขวายให้กินข่มเขาขวายให้กินหญ้าไงเพศผู้ข่มเขาควายให้เพศแม่กินหญ้าคิดเองตัวละมีปัญญาก็คิดต่อไปได้ขาดปัญญาก็ช่วยไม่ได้ไม่มีอะไรที่ทรมานใจมากเกินกว่าความเจ็บความเจ็บตามโบราณเขาว่าไว้เจ็บอยู่5ประการเจ็บที่สุดของชีวิตขึ้นหนึ่งบีบขมับเอ้าคนยุคก่อนสมัยก่อนเขาฆ่ากันลงโทษกันบีบขมับเอาไปตัดคอชุบทีเดียวนะผมว่าไม่เจ็บนะมันไม่รู้สึกเจ็บเลยมันทุกทีเดียวแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วพี่ลองสิไม่เชื่อ1บีบขมับความเจ็บปวดที่ทนไม่ได้ก็เรียกว่า1มันมีทั้งหมด5อย่าง1บีบขมับ2พับเล็บ3เบ่งออกลูกใครเคยเบ่งแล้วไม่รู้สี่ลิ้นสี่ดวงทวาร5ปวดฟันเขาจัดอยู่ใน5อย่างที่เจ็บปวดกันแล้วปวดมากที่สุดคำว่าเจ็บกับคำว่าปวดคนละความรู้สึกนะฮะคนละอารมณ์เจ็บเอาค้อนมาค้อนเอาแข้งโป๊กนี่เจ็บประเดี๋ยวมันก็หายแล้วถ้าปวดมีไปเงี้ยไม่ยอมปล่อยเลยเนี่ยปวดเอานะเนี่ยโอเคไหมครับตลอดเวลาเนี่ยคนละอารมณ์เขาว่าปวดกับเจ็บนะฮะขอให้จินตนาการเข้าไปสู่ตัวบุคคลของตัวเองจะเป็นหญิงเป็นชายก็ตามทีซึ่งเดี๋ยวต้องรู้ได้ด้วยตัวเองครับว่าเจ็บปวดนั้นคืออะไรส่วนไหนที่มันตัวเองเจ็บปวดที่สุดเพศแม่ต้องรู้เองนะครับให้เพศพ่ออย่างผมไปแทงความรู้สึกมันคงไม่ได้ครับแต่ผมรู้ว่าความเจ็บปวดมันทรมานมากอาฆาตโอเคนะครับผมก็จะรู้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทำอะไรให้กับใครได้รับความเจ็บและปวดโอเคไหมครับเราต้องไม่ทำอะไรกับใครให้เขาเหล่านั้นได้รับความเจ็บและปวดโอเคนะยกเว้นต่างคนต่างหนีภัยทุกคนหนีตัวรอดสึนามิไฟไหม้น้ำท่วมโอเคไหมแผ่นดินไหวบ้านพังยกเว้นวิ่งชนกันตรงนั้นน่ะโอเคไหมครับ
ราะว่าทุกคนหนีเรื่องเดียวกันคือหนีภัยตรงนั้นน่ะถ้าจะเป็นการยกเว้นได้ก็ต้องยกเว้นตรงนั้นเพราะถือว่าไม่น่าจะมีเจตนาเพราะทุกคนมีเจตนาเอาตัวรอดเพราะมันเป็นธรรมชาติกลัวเจ็บกลัวตายโอเคไหมครับให้เข้าใจในกรอบพวกนี้เอาไว้มากๆนะฮะว่าเรื่องของตัวเราเองทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับกลับมาถึงโลกใบนี้ทีหนึ่งนะครับเราคือโลกโลกคือเราการที่จะมารู้เรื่องเหล่านี้ให้ชัดแจ้งพระเวงก็พยายามที่จะใช้ภาษาให้มันครอบคลุมมาถึงวันนี้ผมให้เป็นสาระเลยนะครับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสำหรับผู้ที่สนใจใฝ่รู้หรือคำว่ารักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นภาษาที่ใช้ได้มากนะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสำหรับคนที่รักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเขาท่านะไปกำลังคิดดีๆเขาท่านะนั้นธรรมชาติคือตัวเราเราเกิดตามกรอบธรรมชาติโลกวันนี้เกิดมาตามกรอบธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติฟังให้ดีนะครับธรรมชาติคือธรรมชาติธรรมะมันจะไปคือธรรมชาติได้ไงวะอธิบายถ้าพูดว่าธรรมะนั้นมันน่าจะมาอยู่ในกรอบธรรมะที่บอกว่าเป็นธรรมชาติมันน่าจะมาจากคำว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นมันเป็นหลักธรรมคำสอนที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดเชื่อซะว่าธรรมชาติมี 100% หลักธรรมคำสอนพระธรรมปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์มันจะมีทั้งหมด 99% คือใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดมันเข้าธรรมชาติไม่ได้คืออะไรรู้ไหมคือภาษาบัญญัติเปอร์เซ็นต์ที่มันขาดไปคือมันติดที่ภาษาเข้าใจไหมครับมันถูกภาษาล็อกภาษาคือสิ่งสมมติถูกสิ่งสมมติล็อกกึ๊กก็เลยเข้าไม่ถึงธรรมชาติโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ภาษามันล็อกเราภาษามันสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งปฏิสัมภิทา4ก็บอกแล้วว่าต้องแตกฉานภาษาภาษาเนี่ยสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจเพราะความเข้าใจผ่านภาษาถามว่าใครล่ะเป็นคนที่ใช้วัฒนะซึ่งแปลว่าภาษาวัฒนะแปลว่าภาษานะครับถ้าเป็นพุทธวัฒนะไม่ต้องบอกว่าเป็นภาษาที่เปล่งมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและหรือเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าเขียนมาเท่านั้นนะถ้าไม่ใช่ภาษาที่พระพุทธเจ้าเปล่งมาโดยตรงเช่นอย่างท่านกับผมตรงเนี้ยสมมติว่าผมก็นั่งฟังเหมือนท่านนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เปล่งพระวจนะมาเนี่ยท่านก็ฟังผมก็ฟังพร้อมๆกันนั่นน่ะเรียกว่าพุทธวจนะโอเคไหมพระพุทธองค์เปล่งภาษาจากปากพระองค์เองพระโอษฐ์พระองค์เองตรงนั้นเรียกว่าพุทธวจนะโดยการผันภาษาพระองค์โอเคไหมครับขณะนั้นพระพุทธองค์เขียนหนังสือทิ้งเอาไว้เขียนเองนะจึงจะเรียกว่าพุทธวจนะได้แต่ถ้าไม่ใช่สองสิ่งที่ว่าเมื่อกี้นี้คำว่าพุทธวจนะนั้นผมถือว่าเป็นหมันโดยสิ้นเชิงผมไม่ยอมรับเข้าใจไหมเอาล่ะพุทธวจนะนอกจากจะมีเป็นภาษาของพระโอษฐ์นะเนาะแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือนะแล้วก็แสดง
บทบาทลีลานู่นนี่นะอากัปกิริยาภาษากายไงครับภาษากายใช่นะภาษากายนะถามว่าใครเกิดทันเนี่ยวะที่นี่พระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าเขียนไว้ยังไงหรือเปล่าเห็นไหมครับอ้างว่าไงก็ไม่ขึ้นหรอกเพราะมีลงหมอยืนพูดให้ฟังอยู่ตรงนี้ยังไงก็ไม่ขึ้นหรอกครับหวังว่าคงจะลำดับได้ถูกต้องโอเคไหมภาษากายนี่ภาษากายจับต้องภาษากายนี่ภาษากายโอเคไหมภาษากายที่ผ่านการสัมผัสมันจะไวกว่าภาษาที่ไม่ได้สัมผัสเข้าใจภาษาไม่ต้องสัมผัสก็คือพลังงานบริสุทธิ์เดี๋ยววันนี้เจอรับพลังงานที่ว่านี้จากฝ่ามือลุงกองนี่นะครับโอเคเนาะหวังว่าคงจะไม่ไปทั้งอื่นผมขี่ม้าเรียกค่ายจะให้ผมเพื่อจะบรรยายอะไรจะบอกอะไรการเกิดสรรพสิ่งbefore big bang ฟังดีนะครับการที่จะทางด้านวิทยาศาสตร์เขาไปรู้จักคำว่า before big bang เขาจะรู้ผ่านจอเอาตัวนี้มาขยายเอานิวเคลียสเขาตามหานิวเคลียสนั่นเองจะบอกให้ทราบไว้เขาไปเจอหน่วยเล็กที่สุดก็คือของก๊าซอากาศนั่นเองเขาก็ใช้กล้องขยายตามหน่วยเล็กสุดมันก็แผ่ไปรูปแบบนี้มันแผ่ไปจากนิวเคลียสเนี่ยครับมันจะแผ่ไป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 เอาล่ะเชื่อแล้วว่าไปถึงจุดหนึ่งมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไปถึงโน้นเนี่ยมันจากตรงนี้ก็เรียกว่า before big bang เออตอน big bang นะพอเวลามาไทยมันกลับมาเนี่ยครับก็เข้าใจก็สามารถที่รู้ตรงนี้แค่นั้นแค่นี้เองแต่ before big bang ของเรานั้นจะต้องผ่านกระบวนการของอภิญญา5ครับครับทุกสมุทัยนิโรธครับไปรู้ big bangและหรือ before big bang ต้องผ่านกระบวนการของอภิญญาทุกสมุทัยนิโรธเท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นครับงั้นจะสงสัยพระเจ้าคือหนึ่งในศาสตร์พระองค์นั่นแหละก็คือวิทยาศาสตร์พระพุทธเจ้าเก่งศาสตร์เก่งทุกอยู่17 18ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยทั้งคมศาสตร์มาศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาตินะธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตนะโยมเป็นศาสตร์ธรรมชาติว่าด้วยดินน้ำลมและไฟโอเคไหมต้องบรรลุธาตุบรรลุธาตุดินบรรลุธาตุน้ำบรรลุธาตุลมบรรลุธาตุไฟอยู่ในวรกายของพระองค์คำสอนที่ว่านั้นมนุษย์เกิดมาสมผสมของสี่ดินลมและไฟนั้นยังมีแกนเรียกว่าวิญญาณธาตุดินวิญญาณธาตุน้ำวิญญาณลมและวิญญาณธาตุเพราะว่าวิญญาณด้านนี้แหละครับทางหลวงพ่อเดชคือพลังบริสุทธิ์แกนวิญญาณเพราะเอาคำว่าวิญญาณมาพูดก็มีคำว่าจิตวิญญาณก็เลยแยกว่าจิตคืออะไรคืออะไรสี่คนฟังเพราะนั่นคนที่ถ่ายทอดเทคำเหล่านั้นอยู่ในตลาดสารานแท่งทั้งบัญญัติเป็นสารพัดมันก็ไม่ออกทีหนึ่งจะต้องลงออกนาทีต้อง
จำออกมาให้ได้วิญญาณส่วนหน้าด้วยก็จะรู้แค่ผาแต่กระบวนการจิตแล้วนะมันเป็นพลังของจิตนั่นเองจิตไร้รำมันชวาไร้รำเบญาจิตที่ยังบริสุทธิ์นั้นเป็นที่เป็นมายาเป็นมายาที่ว่าเรียกว่าในกลุ่มของอรูปรูปแปลว่าไม่ใช่นะอรูปท่านบอกว่าไฟแช็กคือรูปอรูปก็ไม่ใช่ไฟแช็กนะเนี่ยบอกว่าอะไรต้องใช้คำบริกรรมเนี่ยนี่คืออรูปคนที่มองเห็นอยู่แม้ว่าจะจับได้จริงๆจับต้องได้นะครับต้องได้นะครับเต็มอยู่นานแค่ไหนละไม่มีละนั่นคือว่าเข็มสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเรียกรูปจึงต้องได้รูปต้องได้ด้วยมันด้วยก็คือควันเนี่ยเป็นอรูปมันปุ๊บจะเป็นอรูปอารมณ์ก็ดีไหมครับนั่นแหละครับเห็นได้โดยจิตในระดับนั้นจิตต้องสว่างนะครับถึงจะได้ครับคนไหนก็ไปถึงตรงนี้ได้จะรู้จะเข้าใจเองอย่างสุดลงออกมาเล่าให้ฟังน้อยที่สุดมีสิทธิโดยชอบแล้วก็พระพุทธเจ้ารู้สิ่งนั้นจึงบอกกับโลกผ่านภาษาโดยพระโอษฐ์องค์หน้าวันเวลานั้นก็มีผู้ที่รู้แทนผู้ที่รู้แทนก็คือกลุ่มปัญญาวิมุตติตัววิมุตติเองครับโอเคไหมครับเรื่องของผ่านเอหีภิกขุสัมปทาโอ้นะชัดนะทีนี้แม้ว่ามันจะไม่เป็นอรูปแล้วแต่ว่าเพราะฉะนั้นฟังคำว่านี้สำคัญมากคำว่าอรูปพอมันจะมีอาคำเต็มท่านอาสาัญจาเห็นไหมครับนี่เป็นของสารพงนะครับความจริงผมมีตาอยู่นี่ก็ได้ผมจะเปิดนะฮะเปิดตามดีกว่าไหนไหนมาเปิดแล้วเนาะมันจะได้ไม่ต้องไปโยมมาให้มันเชียเนี่ยสรุปนะวิธีลากโลกนะมีการวิธีการสอนอยู่ผมนะในโลกคือวัดจำโลกวัดตามสถานในโลกทั้งหมดถึงวัดตาโอเคเอาละถ้าผมต้องจุดถึงตรงนี้นี่คือมนุษย์กับอะไรกันนี่มนุษย์ก็อยู่นี่โอเคเราได้ว่าภูมิของมนุษย์กันนะมนุษย์ต่ำกว่าก็คืออัตโตภพน้อยวิญญาณ4ชั้นน้อยใช่ไหมครับ1 2 3 4นี่ที่มันบอกสอได้ควายก็ใช่วัวก็ใช่ม้าก็ใช่ช้างก็ได้ลิงก็ใช่มนุษย์สามารถใช้งานได้งูได้ไหมสอนงูทำอะไรได้ไหมไม่ได้มั้งโอเคนะง่ายๆตัดที่เลี้ยงลูกนมนั่นแหละทั้งม้าวัวควายหมาแมวโอเคไหมนี่สุด
รียกว่าเดรัจฉานตามนั้นเปรตอสุรกายแล้วก็นรกว่าอมตะวะตะภูมิอละสงฆ์ภูมิก็เป็นเอาละหมู่ชั้นก็จะมาเทวาที่เขาไหว้ละ1 2 3 4 5ปุ๊บเทวดาชั้นสูงก็ถึงอีก16ชั้นตรงที่4ตกเรียกว่ารูปประรูปกลุ่มนี้นะฮะเห็นเป็นภาพกลุ่มดากลุ่มดากลุ่มไม่รู้ใช่ไหมเวลาเข้าสมาธิมันจะเห็นหนึ่งครับเพราะฉะนั้นคนเทวดาก็ติดจังติดเทพติดจังเห็นจริงจริงญาตรงนี้พระพุทธสั่งสอนบอกว่านั่นเพียงแค่คลาธิฐานแปลว่าถ้าพระจิตเข้าไปถึงระดับเนี่ย6ชั้นนี่นะ16ก็แล้วกันคิดก็เห็นนะฮะที่ผมมาบอกของเพราะว่าจิตพระพุทธมันสูงขึ้นจิตมันจะเริ่มต้นสว่างสว่างขึ้นและมากขึ้นมันก็จะเห็นเป็นภาพเห็นจริงๆทีนี้ไอ้เจ้าพรหมสมองเนี่ยมันก็จะไอ้เทวดาชั้นเนี่ยมันพร้อมกันแหละเห็นไหมฮะพวกอารมณ์กับกลุ่มเนี่ยอสุรกายนะฮะโอเคควบเลยคิดไปกว่าจะเห็นหมดเมื่อโดนจะเห็นบ้างเท่ากันหมดแต่มันพูดเรื่องเปรตผีอะไรก็ว่ากันไปเรื่องร่างกายที่เขาใส่ถึงขั้นอารมณ์มันอยู่สินนะฮะอารมณ์มันอยู่สินชั้นแรกเมื่อกี้นี้ก็คืออากาศพันใช่ไหมอากาศสารมันจอยตระผูกชั้นสูงนั่นเองสูงอีกนะฮะคือมีชื่อเรียกว่าวิญญาวิญญาน่าจะเป็นวิญญาณชั้นมากการพลังงานนะวิญญาณอารมณ์กลุ่มที่ว่าอารมณ์เมื่อกี้นี้พูดกันไปชั้นโมเลกุลปุ๊บมันเป็นอารมณ์แล้วคือไม่เห็นรูปแต่อยู่ในชั้นบันอยู่ใช่ไหมครับนั่นหนาก็คือของเรื่องของอะไรที่ผมเนี่ยวิญญาอาคิเนี่ยโออะไรกันว่าเนี่ยจะแปลว่าไงวิญญาอาคิจันญาญาตนาผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันอธิบายว่าไงถ้ามันจะบอกได้จ้ะมันเป็นเรื่องมีสีเห็นสีนะจิตเราเห็นสีอะไรกลุ่มกำลังสีก็แล้วกันเป็นสีเปลี่ยนมาอยู่แล้วนะครับกลายเป็นสีซะละเช่นฟ้าครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงมันก็คล้ายกันแหละเนี่ยอรูปพรหมเนี่ยจะเห็นเป็นสีแปลว่ามันจะเลยของเทพผมนะมันจะเลยเห็นผมเห็นนางฟ้าเนี่ยมันจะเลยเทวไปแล้วเป็นสีคนที่ไม่สามารถเห็นตัวเอง
ของจิตครับมันจะไปเรื่อยไปเรื่อยของมันต้องเห็นสีไปสีสายที่จะเจอม่วงครับเนี่ยดำเนี่ยสุดท้ายหมดทีนี้เราไปแม่สีเลยนั่งสูงกันมา12ใช่ป่ะเอามา3สีก็ได้แม่สีแดงน้ำเงินนะครับผมไปมันจะเป็น12สี32สีเยอะแยะเรื่องสีทุกวันเป็น64สียังได้หรือทุกวันนี้คอมพิวเตอร์มันมาหมดเป็น64มันลดคูณไปเรื่อยๆได้หมดทีสุดท้ายโดยจิตมันจะไปเจอดำสนิทเลยพี่ติดเมื่อเลยฮะครับถ้าสีสามสีมารวมกันด้วยตราส่วนเท่ากันเหลืองแดงเงินเป็นดำโอเคไหมหรือสิบสองที่เคยเดินมาอันตรายเท่ากันเล็กเหมือนกันคาบุ๊บจะดำนั่นเรื่องสีแต่สีเรื่องคือความสว่างเห็นความสว่างวิธีเพื่อสรุปตรงนี้มันจะมีคำว่าแสงสุดเนี่ยคือเข้าไปนะครับจะต้องผ่านดำไปไหนโอเคนะมันก็เหมือนเดียวกันนี่นะว่าทำไมพอสว่างขึ้นดำจะลดลงไปสว่างขึ้นความดำลดลงไปหรือเชื่อมากสว่างขึ้นดำจะลดดำเหลือน้อยมันเรื่องจิตพอที่สุดดำมาผ่าเดียวฮะจากดำเป็นใสทันทีจิตต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทำจะได้เองเรื่องต่างแท้ๆนะครับไม่มีทำเองได้เองคนนี้มีทุนมากก็จะรู้ตรงนี้พอก็เก่าตายเกิดใหม่ธนากรทำดีมีชุดมีเกียรติก็แหละจึงจะมาเจอตรงนี้ได้เพราะสิ่งอยู่ในตัวตนเองครับหาลาไม่เจอหรอกครับแต่ถ้ายังพอใกล้เคียงแล้วฟังถ้าไม่มีภาษาสื่อสารกันก็ยุ่งมีโอกาสที่จะเข้าใจได้เลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เรามาถึงแค่อรูปพรหมสุดก็เรียกว่าสัญญาสัญญาตรงจุดนี้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นข่าวมันเป็นภาวะของปัจจัยเดี๋ยวดำเขาอยู่ในตาก็มีวิธีคิดเพื่อสรุปครับอยู่ในตาก็คือมันจะทำกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยมีความสูงมากภาวะตรงนี้ภาษาวิทยาศาสตร์ควอนตัมนะครับความควอนตัมก็รู้ทีก็ได้ก็ดับก็ได้ความที่ทำมือสิทำมือเข้าใจไหมครับเป็นสูงต่ำอย่างนี้ไงเป็นสามนั่นเนี่ยทางนี้ก็ซ้ายขวาเห็นไหมซ้ายขวาก็เป็นคนออกสังเวยควันดำภาษาภาษาและอีทัพปัจจัยตายของสองสิ่งที่เดียวกันถ้าพุทธมาทำความเป็นนามธรรมนะความนามธรรมนะครับความกุศลบัตถะก็นามธรรมอธิบายในถ้ำเงียบใช่ไหมฮะมันก็ปีไปสิปีไปใส่ความในถ้ำมันก็เปิดดูถ้ำไม่ความดำเลยงั้นดำจึงเป็นนามธรรมนะเอากองปิดกองดีจุความสว่างน้อมเอาไว้เปิดถ้ำเนี่ย
ความสว่างมันก็นำความมืดเป็นนามมองเห็นโอ้นะดำหรือขาวหรือสว่างฉันก็สว่างนะครับอยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับถ้าหาว่าท่านมากจะเนี่ยก็หิดเยอะมันต้องมีหิดเดินไปนี่ไปนะฮะเห็นต้นก็เตะต้นมาว่ามันทางกูทำไมบ้างพวกก็มาหิดเออเห็นไหมเดินไปนอกมาเอาไอ้หามันเอากูทำไมบ้างหมาตัวนี้พวกก็มาหิดหิดไปทุกเรื่องร้ายไปทุกเรื่องตั้งดีทุกเรื่องให้ทุกเรื่องกลุ่มอวิชาอมหิตและกลุ่มอวิชชานะครับอวิชชานะเป็นภาษามารณะอวิชชาภาษาในพุทธศาสนาในหัวข้อธรรมปัจจสมุปบาทอวิชชาแต่อวิชชาให้ได้นะครับก็ได้เข้าเรื่องนะอวิชชาอวิชชาอวิชชาโอเคนะหวังว่าจะพอจะฝันนี้เนี่ยผมไม่ถามใครนะฟังทันแล้วคิดทันด้วยหรือเปล่าว่าว่าก็ว่าสักหน่อยไม่ได้ฟังจบเลยไม่รู้คุยเรื่องแรงข้างอย่างนี้ใกล้จบข่าวเลยไม่ได้ฟังจบข่าวพี่เลยครับคุณวิชาส่งคลิปมาให้ผมดูที่เขียนวิทย์ประจำบาลมันจะมีตรงที่อยู่แถวข้างแรกมาถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเกิดชรามันเนี่ยย้อนกลับเกินไปเนี่ยตัวนี้ต้องไม่มาทางนั้นออกไปเลยตัวนี้ออกไปเลยครับจำไม่ได้ไปเลยต้องออกไปนี่จะออกไปเลยไม่วนใหม่หลุดวิชาต้องไอ้ทอดดีหมดต้องอธิบายในกล่องมันวนมานานมากแล้วภาวะบิ๊กบอกว่าได้ตัวนึงก็จะกระดาษให้ดูนะบิ๊กเป็นอย่างนั้นครับโอเคนะนี่หวังว่าจะเริ่มทีนี้มันอายุวันขาพลาดอันนี้ก็มีอายุนะ เขาว่าเทวดาของฉันนั่นนะครับฉันต่ำจตุมหาราชามีอายุ7ล้านปีมนุษย์7ล้านปีมนุษย์กี่ปีได้สูงสุดเอาปานภาคเอาไว้ด้วยถ้าปีครอบ15ปีถึง85ไม่มี80นะครับ80มีไม่80ครับท่านฮัลโหล80เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ7เป็น1โอเคสูงกว่า80 9ล้านปีตายเกิดอีกกี่ครั้งจะได้ชั้นปฐมมหาราชาใช่ไหมครับชั้นที่ถึงกันยังไม่ได้ตัวเลขมาจากนี้ไม่รู้หรอกครับเขาว่าพระพุทธเจ้าหรือผลพุ่งเนี่ยของช้างแล้วใครจำมาณเวลานั้น
จบข่าวอีกแล้วครับน่าฟังเด่นกระดุมเอาดูสิดีกว่าเพราะมันเข้าภาษาพอดีเนาะนะในวาระที่เราหาพระพุทธเจ้าอยู่ในภาพสภาพของยืนสาเสด็จไปโปรดก็สอนเนาะสอนพระแม่สอนราชมาพระองค์อยู่ไหนสอนเสียนอยู่ที่ชั้นดุสิตใช่เปล่าครับใช่ไหมเคยทำหรือเปล่าชั้นดุสิตอยู่ชั้นอะไรอยู่ชั้นดาวดึงดาวดึงจริงนะเอาแค่ดาวดึงแค่ครับดาวดึงเนี้ย36ล้านปีนะอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะไปขี้ใส่ซะหน่อยเดียวนะมาปากผมไปเยี่ยมสระวันนี้มีจุดที่มีสุนัขหลอนทะเลเนี่ย 29,000 ฟิตก็ไม่เห็นไม่มีหาเลยชั้นหนึ่งตรงไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับมาก็เหมือนเทียนสับตำราที่แก่ตำราที่เถียงกันนี่คือเถียงกันตำราเมาตำราที่มาเถียงกันดีครับเก่งจำโอ้ว่าสมัยนั้นไม่หรอกมีหลอกแล้วก็สำนวนสวรรค์ในอกในใจเอาอีกแล้วไปไหนไม่เป็นแล้วสวรรค์ในอกสวรรค์คือความนรกคือครบแต่ว่าอยู่ในใจนะที่ในสวรรค์ที่นี่สรุปแล้วอยู่ในใจจะอยู่ในดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดุเบย์ด้วยง่ายที่สุดยาอยู่ในใจสวรรค์อยู่ในใจถ้าอยู่ในดุสิตโอเคเออไม่ใช่อยู่ในยามาหรือชั้นดาวดึงได้ไงถ้าใช่เราบอกจะเล่าใส่ให้ดูอ่ะเห็นไหมครับชิลงหงอกต้องขออภัยอภัยใจท่านจำเยอะไอ้ผมมันไม่จำไอ้คนไม่จำรู้ได้ไงผมว่าผมที่โดนจับทำที่เจอราวตัวของผมแต่สิ่งนี้ก็มาว่ากันน้อยพระสงฆ์อยู่ดีด้วยไม่ใช่หรอกครับอย่างนั้นสุดท่านก็มีภาวะในการวินิจฉัยตัดสินใจท่านตอนนั้นนะครับยิ่งถ้าเป็นรูปพรหมยิ่งหนักอีกทีหนึ่งชั้นเทวดาอยู่ในชั้นที่สูงที่สุดชั้นที่6เนาะชั้นแรกคือชั้นที่1มีชื่อเรียกว่าตุมาราชิกาเขาบอกว่าถ้าพูดเรื่องของตาทิพย์หูทิพย์ใจทิพย์หรือเปล่าคำว่าทิพย์ต้องใช้เวลา100ปีจึงจะเข้าใจกับสิ่งหรือเปล่าคำว่าหรือเปล่าก็ว่าเป็นการเปิดตายเกิด5ปีทิพย์ 5 ปีมนุษย์เลขกันไปตั้ง 9 ปีมนุษย์ตายเกิดมาตั้ง 9 ปีนะจึงพอจะรู้ว่าตกมหาราชาเป็นเช่นประมาณนั้นนะครับพอได้นะถือไว้ไม่ต้องถอยมั้งถอยบิดนะเจวะสัญญานาวะชินเนวะสัญญานาสัญญาจะต้องชันเกิดตายเกิดเนี่ย 84,000 มากับหนักไปทีนึงหนึ่งกับหนึ่งกันต่อหนึ่งมหากับก็คือชั้นอะไรชั้นรูปผมชั้นที่หนึ่ง
ศรัทธาสวยสวยงานเนี่ยเขาเรียกว่าปฐมฌานแปลว่าใครก็ตามฌานปฐมมันจะรู้เรื่องพวกนี้คนที่ได้ฌานปัญญาอย่างรู้คนฌานอย่างรู้แปลว่าไต่ความจริงประการทุกสมุทัยโลกเข้านิพพานสมาบัติแล้วก็ตามสูตรนิรมาบัติมันมีหลายขั้นนะขั้นปัมมาฌานทุติยฌานติยฌานตุติยฌานมีฌานอยู่ฌานอย่าให้มากนั้นมันเลอะผมก็จะพูดว่าใครก็ตามที่สามารถเข้าสมฌานได้เป็นที่บรรพดินมันรู้ของแข็งทุติยฌานจะรู้ธาตุน้ำตติยฌานจะมาธาตุอากาศธาตุจะตัวมันฌานจะบรรลุธาตุไฟพวกบรรลุธรรมคือรู้ธาตุต้องไต่ฌานต้องได้ปัญญานะครับถึงจะรู้ได้อภิญญาก็บอกแล้วว่าอภิญญาบท5นะครับต้องมีตาที่ได้ตัวนี้นะกลุ่มปัญญาเยอะบอกว่าต้องเข้าใช่ไหมใช่นะปฐมฌานทีนี้พวกเจ้าได้โชว์ปฐมฌานตรงนี้ได้นะครับนั่นแหละว่าจะต้องเห็นมาหนึ่งมหากัปหนึ่งเป็นกันไม่พูดเลขนะมันใช้เวลานานแล้วหนึ่งกัปหนึ่งกันอธิบายผ่านอุปมาคือเปรียบเทียบเช่นเวลาหนึ่งกันนั้นนานเท่ากับพระดาวคำอธิบายคือนานเท่ากับมีภูเขาลูกนึงเอาภูเขาลูกไหนเอาแบบพี่ฮอตกันนะเขานางสาวอะไรนางสาวอะไรแล้วมันหงายอ่ะเออนางสาวนั้นนางหงายเก่งหงายก็วานไปตากแดดจับฟ้าอยู่นานเท่ากับหนึ่งกับหนึ่งกันนี่ก็แปลว่าภูเขาไหนที่ว่ามาเนี่ยพวกเราจะค่อยถอนเสื้อผ้าหมดทุกคนเอาไปขัดสีชีวิตวันให้ภูเขานางสาวนอนหงายนั่นน่ะราพนาสูรนั่นคือหนึ่งกับหนึ่งกันใช้เวลานานนึกมันก็ไม่นานนะมันไม่มีสิทธิ์นับเห็นไหมครับเห็นไหมนั่นคือหนึ่งกับหนึ่งกันนะทีนี้เมื่อละสัญญาณสัญญาเนี่ยต้องใช้เวลา84,000มหากับโอ้ตายกูหนึ่งกับหนึ่งกันก็ไม่เท่ากับเมื่อกี้เนี่ยง่ายกันแล้วกันเอาแบบนับผลเลยเอาภูเขาไอ้สาวนางนอนไม่เนาะผมพูดจังสาวนางนอนหงายเนี่ยทำไมผมต้องใส่คำว่านอนหงายจังนอนตากฟ้าตากหมอกหงายเก่งหงายอะไรก็วานไปเอานั่นน่ะภูเขาต้องลงมาทุบให้หมดเลยให้เหลือก้อนหินก้อนเล็กนิดเดียวหนึ่งโมเลกุลแล้วไปนั่งนับทีเนี่ยนั่นคือหนึ่งกันเหมือนกันโอ้ไหมอธิบายความอย่างนี้เลยเอามาทบบทกยี่ให้มันมีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งเม็ดทรายก็แล้วเพราะเม็ดทรายนี่มันสามารถที่ใส่วงมือพอได้เนาะนั่นนะครับเวลาหนึ่งอันเหมือนกันดีไหมครับไม่ต้องเอาผ้ามาเช็ดถูไหมครับใช่นะคำอธิบายมันเล็กกว่านั้นเขาใช้ขนนกกับซ้ำไปนะต้องใช้ขนนก
ขัดสีชีวิตวันภูเขาในระดับพนาโสมนั่นคือเวลาหนึ่งกับหนึ่งกันของผมเม็ดทรายดื้อเลยโอเคไหมผมเป็นพออธิบายได้ชัดแจ้งกว่านะหนึ่งกับหนึ่งกันใช่ป่ะเพราะว่าทุกวันเม็ดทรายมันก็มีเห็นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเครื่องบดมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมนี่เป็นต้นเนี่ยมันจะง่ายเยอะโอเคนะเพราะฉะนั้นวัตถุสงฆ์มันไม่จะไปนั่งนับตัวเนี้ยใช่ไหมครับมันมากมายมหาศาลเหลือเกินพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาเสียสงไขแสนมหากัปโชนักทีนึงหนึ่งสงไขมันกระทำอะไรวะเนี่ยเสียสงไขทีนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้นะพระองค์ที่หนึ่งกากุศลโทบำเพ็ญมาหนึ่งสงไขกี่ปีไม่รู้องค์ที่สองโกนาคมโนสองสงไของค์ที่สามกัสสปะบำเพ็ญมาสามสงไขทีนี้องค์ที่สี่พระโคตมโนสี่สงไขแสนมหากาพย์อีกแถมพระองค์ต่อไปทีนี้อธิเมตรัย16อสงไขยนะโยมหนักข้อเลยสาธุมาเร็วถ้ามาทำไงทีนี้อยากจะให้พระองค์มาเร็วไหมเนี่ยอยากไหมยกขาหน้าก็ดูที่ใครอยากอยากมาเร็วๆยกขาหน้าแรงเสียพระศรีเมตรัยนะมาเร็วหน่อยมาทำอะไรพอขอบคุณครับมาทำอะไรทีเนี้ยถ้าพระองค์มาจะมาทำอะไรทีเนี้ยฮะมันเป็นอะไรอ่ะที่จะช่วยมัน คำอธิบาย ฟังกันดีนะเนื่องจากพระศรีไม่อันนี้ไม่ตรงตรงนะคำอธิบายนะมันมีคำสอนกาไว้อยู่แล้วผูกขาดไปแล้วหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ปัจจุบันเนี้ยจะมีอายุยืดยาวนานไปถึง 5,000 ปีตอนนี้เราใช้กันมาเอาตัวเลขที่ใช้กันได้ก็แล้วกัน 2,561 ปีเหลือกี่ปีวะเนี้ยเหลือ 2,004 ปี2,400 ปีก็แล้วนะโอเคนะจึงจะหมดวาระของสักกายะภาพของพระพุทธเจ้าปัจจุบันเนี่ยอีก 2,000 กว่าปีนะครับเอาล่ะถ้ามันถึงตรงนั้นน่ะมาถึงนาทีเนี้ยพระองค์ใหม่ยังไม่มาต้องรออีก 2,000 กว่าปี 2,400 เนาะก็หมดภาวะนี้ก่อนพระองค์จะมาโอเคไหมครับพอนึกภาพออกนะนะนับจากนี้เป็นต้นไปเลยทีอ่ะก่อนถึง 2,000 กว่าปีเป็นช่วงสาสางครับสาสางสิ่งที่ไม่ดีใช่กว่าล้างกว่าล้างไม่ดีก็เสียงทะเลไปให้หมดอธิษฐานถึงไหมแล้วใครอธิษฐานกันเนี่ยฟังถ้าบรรลุธรรมโสดาอธิษฐานได้ไปถึงแค่25กิโลเมตรสกิทาอธิษฐานได้ไป50กิโลเมตรหรือ 50% อนาอธิษฐานไปได้ 75% อัพอรหันต์เท่านั้นนะครับจึงจะรู้สิ่งนั้นได้เพราะนั้นอรหันต์เดินหามีไหมเนี่ยถึงบอกว่าถ้ามีบอขอเตะตัดขาหน่อยว่าไงอธิษฐานได้ไหมได้อธิษฐานถึงไหมไม่ตอบแต่ก็สะสมได้สะสมโอเคอธิษฐานได้ไหมได้ทุกคนอธิษฐานได้หมดอธิษฐานได้ถึงไหมล่ะคนที่ถึงโสดาไปได้แค่25%โอเคไหมครับอริยบุคคลพอได้นะเราไต่บันไดมาถูกกันนะที่ว่าเนี่ยเหมือนว่าคงไม่เปรย์แล้วเอาล่ะ
เมื่อครบ 5,000 ปีตอนนี้มันใช้ไป 2,560 ปีเต็มๆไปแล้วกันเนาะโอเคนะมันแค่เลยกึ่งพุทธกาลมาเลยกึ่งมานิดเดียวเองมันก็สอสางกันอยู่ตอนนี้เห็นไหมดูสิการสอสางมันทุกวันเนี่ยเราคิดในรูปของสังคมมันรู้ใช่ครับมันเป็นสนะข้างทางไปแล้วนะเรื่องอะไรเอ่ยตบตีกันเข็นฆ่ากันทำร้ายกันนะชิงผัวชิงเมียกันโอเคไหมเออนะโอเคนะงบพอนะฮะยังมาข่มฆ่าตีข่มขืนกันให้ได้ตุ้มเป๊ะสองข้างทางเวลานี้นี่คือมนุษย์มนุษย์มันถอยหลังมาเป็นลักษณะค่อนข้างจะเป็นสัตว์เยอะมากขึ้นแหละพวกนี้ฮะก็ไปตามสภาพของเขาอะไรเราท่านที่อยู่ที่นี่ผมเป็นอย่างนั้นเนาะหรือจะเป็นไม่เป็นเนาะเออชัดเจนนะเอาล่ะเมื่อเป็นนั้นก็เข้าใจไปเรื่อยไปคำว่าสอสางใครก็ตามที่ยึดคำว่าทำดีละชั่วเป็นหลักในการดำเนินชีวิตทำใจให้สงบเข้าใจเรื่องจิตพัฒนาจิตให้สะอาดไปเรื่อยรูปพรหมเนี่ยรูปพรหมนั่นก็ถือว่าสะอาดแล้วนะถือว่าเป็นจิตประพัสสอนหมดแล้วครับรูปพรหม16ชั้นเนี่ยเป็นจิตประพัสสอนนะจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาจิตประพัสสอนคือมันจะพวยพุ่งเหมือนพ่นคนบริครับจำครับพวยพุ่งเหมือนเพิ่มไปปื๊ดหายไปแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ปื๊ดหายไปจำมาเอาไปใช้หายไปจนกระทั่งมันสดไม่มีแล้วมันจะกลายขึ้นไปยังเรื่องของกลุ่มอรูปพรหมต่อเป็นสีเห็นไหมครับเป็นสีเล่นกับสีทีเนี้ยสนุกเยอะเลยครับใครทำใครได้นะบ่งใครพอก็ถึงตรงนี้นะครับพอสรุปกันเบื้องต้นว่าขอให้เข้าใจว่ากึ่งพุทธกาลเนี่ยฮะเป็นกึ่งที่สะสางมากไม่ดีก็จะตกทะเลไปดีก็ยังคงอยู่ได้เพราะฉะนั้นดีจะมีมากขึ้นผมก็ตั้งความหวังไว้กับคนเกิดหลังมาที่1มกราคมปี37มนุษย์โลกไปเนี่ยรุ่นนี้แหละครับจะรุ่นที่จะพัฒนามาเป็นปึกแผ่นกันสารนะครับรุ่นเกิดหลังมกราคมปี37นะลูกใครหลังใครที่เกิดหลังตรงนี้ก็พยายามดูแลให้ดีๆสั่งสอนรากเหง้าของประเพณีว่าทำความประพฤติให้ดีๆแล้วเด็กก็จะมีความพิเศษเฉพาะตัวโดยเฉพาะของเขาเลยนะครับเป็นบอลทูบีเป็นลักษณะออกมาเป็นชาเลนจ์ออกมาแบบมันแต่งัดความพิเศษออกมาให้เห็นครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ดูแลเฉพาะความประพฤติการเรียนรู้อย่าไปเบรกอย่าไปบล็อกเขา เราดูความประพฤติอย่างเดียวลูกหลานครับนะไปให้ลามาให้บอกครับรายงานเวลาให้มันชัดเจนครับออกจากบ้านเวลาไหนกลับเวลาไหนให้ชัดเจนอันนั้นจะเป็นข้อตกลงเลยนะครับในครอบครัวใครที่มีนะครับเพราะทุกวันมันมือถือมันสามารถใช้ได้ทั่วไปทั้งหมดใช่ไหมครับมันง่ายมีบางโรงเรียนก็จะให้ไม่ให้เอามือถือเข้าห้องเรียนนะครับประเทศไทยห้ามไม่บอกไม่รู้นะแต่ฝรั่งเศสเขาประกาศแล้วนะครับเพราะเขาจะรู้ว่ามันเป็นตัวก่อกวนผมถือว่าฝรั่งเศสเขาเป็นชาติที่มีการศึกษาสูงมากนะครับฝรั่งเศสจะบอกให้ทราบไว้นะครับรากเงาของเขาจะดีมากฝรั่งเศสก็มีหลายอย่างเวลาเขาตัดสินใจแล้วผมเห็นด้วยทุกประการนะครับหนึ่งในนั้นแนวไม่พูดคนอย่างผมจะไม่พูดแบบทั่วไปแบบกว้างๆถ้าหากว่ามันกระทบต่อนั้นสังคมผมจะไม่พูดนะครับผมจะไม่พูดภาษาผมถ้ากระทบสังคมปุ๊บผมจะไม่พูดแต่ถ้าเดียวๆเนี่ยผมสบายเลยวันบายวันเนี่ยผมพูดทุกเรื่องเลยถ้าทั่วไปผมจะไม่พูดเพราะพูดปุ๊บมันจะกระทบสังคมสังคมไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะสังคมความเชื่อเนี่ยบอกให้ทราบไว้เป็นทั้งโลกเลยครับผมจะระวังมากในส่วนตัวผมนะ
เพราะฉะนั้นจึงละไว้ในสิ่งบางสิ่งบางอย่างให้อายุผมครบร้อยปีก่อนนะจะเปิดบททุกมิติจะได้ฟังทุกเรื่องแต่ไม่แค่74เท่านั้นเองโห100มาไหนอย่างนี้ไปไหนนั่งอยู่เนี่ยอยู่ให้ถึงให้ถึงผมครบร้อยท่านครบเท่าไหร่ว่าไปจริงเอาจริงมันหายใจแล้วมันก็ไม่ไปไหนแล้วจะก็ฝึกหายใจสิครับกว่างับอากาศยังไงใช่ไหมฮะเออหายใจแล้วก็ฝึกงับอากาศไปสิครับก็ให้วิธีอยู่ยืดยืนยาวอยู่แล้วใช่ไหมครับมีให้เสร็จสับเลยแล้วควบคุมให้อีกต่างหากโอ้ยสบายโอเคนะหวังว่าคงจะพอเพราะสามสิบพุทธภูมิเนี่ยพูดกันกี่ร้อยปีก็ไม่จบเสร็จแล้วก็มานั่งเถียงกันอย่างนี้พอก้าวข้ามภาษาเอาความเข้าใจดีกว่าภาษาเนี่ยเอาความเข้าใจนะแล้วมาถึงยุคของความเข้าใจเรียบร้อยแล้วอ้าวผมตีแตกตัดตกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าตัวนี้ผมผ่านกระบวนการจิตของผมเองนะครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดผ่านจากจิตของผมเองล้วนๆโอเคนะครับที่ว่ามาทั้งหมดอ้างถึงตำราแต่ส่วนหนึ่งมากด้วยไม่ได้ใช้อ้างอิงเลยโอเคไหมอ้างถึงส่วนหนึ่งมากด้วยไม่ได้ใช้อ้างอิงเลยโอเคนะอ้างถึงเฉพาะหัวข้อมันอ้างอิงได้ไงมันจะไปได้ไงมหากัปมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะเอ้าเอออายุ9ล้านปีมันไปต่อไม่ได้นะเอ้าอ้างถึงนี่ก็จบแล้วมันอ้างอิงไม่ได้เลยโอเคไหมครับมันสิ่งนี้มันต้องรู้เองโดยจิตของตัวเองโอเคไหมครับนั่นแหละต้องพยายามให้รู้จักตัวเองนะครับที่สุดแล้วจริงๆพระเจ้าสอนให้รู้จักตัวเองนะครับบอกให้ทราบว่าเรื่องแท้ๆเลยเรื่องการเกิดมาแล้วจะต้องเจอวิถีบุญวิถีบาปเนี่ยครับดีชั่วเนี่ยครับวิบากกรรมเห็นไหมครับก็คือทุกข์สุขนี่เองสอนเรื่องมนุษย์พระพุทธเจ้าเกิดมาสอนเรื่องมนุษย์ใช่ไหมครับส่วนการเกิดพระองค์ก็ทิ้งไว้ทั้ง4อย่างเกิดเป็นตัวเกิดในมนุษย์มันตัวหมาก็ใช่แมวก็ใช่ควายก็ใช่ช้างก็ใช่นั่งฟังนี่ใช่ป่ะทีเนี้ยเกิดมาเป็นตัวหรือจะปฏิเสธ สองเกิดเป็นไข่ใช่ไหมฮะเอาใครเกิดเป็นไข่อ่ะเอาไม่จะบอกเพศแม่เนี่ยเกิดเป็นไข่จะเป็นตัวได้ไงอ่ะต้องไปถามเพศพ่อช่วยนะ พ่อทำไงถึงเกิดเป็นตัวต้องไปถามเพศพ่อเองก็แล้วกันใช่ไหมฮะงงไม่งงนะของแค่นี้ไม่งงได้ไงประสบการณ์ตรงสำหรับคนที่มีนะไม่มีก็เข้าใจตามนี้แล้วกันประมาณนั้นนะเนาะโอเคนะเกิดจากไข่มาเป็นตัวเนาะมนุษย์ไม่เกิดจากไข่มาเป็นตัวได้ไหม อ้าวไม่มีไข่มันไม่มีสิทธิ์เกิดนะอ้าวแม่ผู้ผลิตไข่อ่ะใช่ป่ะคิดเป็นว่าต่างหากใช่เนาะโอเคนะเข้าใจทีละสองน้อยนะแล้วเกิดอะไรเกิดจากของหมิ่นของเช่นของแฉะของคาวเชื้อราไงขนมปังทิ้งไว้มันก็เกิดเชื้อราแล้วใช่ไหมปลาเกิดเป็นนอนแล้วนี่เป็นต้นของเหม็นไงหมักดองโอเคเนาะเกิดเองเกิดเองเกิดไงเกิดเองโลกมันนี่เกิดเองดูที่มันนี่เกิดเองเห็นไหมครับใครบอกว่าพระเจ้าสร้างระวังภาษานะทีนี้เอาภาษามาติดภาษามาทะเลาะกันด้วยภาษาสุดท้ายแล้วภาษาคือสิ่งสมมติทีนี้มันต้องเลยตัวสมมติไปแต่ใช้สิ่งสมมติมาอธิบายให้กับการละกันให้เกิดความเข้าใจให้มันตรงถูกต้องตรงจริงซะมันจะง่ายเยอะเลยชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะถ้าเอาสมมติโดยการผ่านภาษาเนี่ยให้เข้าใจตัวสมมติซะปฏิเสธสมมติก็ไม่ได้เอาสมมติเนี่ยเป็นตัวฐาน
ในการพิจารณาตามนัยยะตามสติปัญญาของมนุษย์ที่พึงมีพึงได้โอเคนะครับส่วนทางฝ่ายผมก็ตัวผมคือตัวสมมติผมก็ตัวผมเป็นฐานรองรับเหมือนกันในการที่รู้สิ่งนั้นมาใช่ไหมครับเพราะผมไม่มีครูบาอาจารย์มันมีเองมันเป็นเองเพราะมันอยู่ในตัวเราเองนะสุดท้ายแล้วก็มาเล่าให้ฟังฟังก็ใช้สองหูก็อย่าเชื่อไว้จนเกินไปนักแล้วมันโง่ใช่ไหมเพราะนั้นต้องตีความว่าเชื่อให้แตกแล้วมันจะเข้าใจตีคำว่าเชื่อเชื่อหรือศรัทธาอันเดียวกันตีตัวศรัทธาให้แตกถ้าใครก็ตามนี้ศรัทธาในคำสอนของคริสต์ศาสนาก็ตีคริสต์ให้แตกใครเชื่อในเรื่องของอิสลามก็ตีคำว่าเชื่อให้แตกตีโดยอะไรตีโดยสติปัญญาครับครับนะใครเชื่อในพุทธใครศรัทธาในพุทธก็ตีตัวศรัทธาพุทธะให้แตกตีด้วยสติปัญญาพอแตกปุ๊บมันก็จะทะลุความเชื่อเห็นไหมครับกลายเป็นความเข้าใจและรอวันเข้าถึงภาษาเนี่ยนั่นครับนี่แหละก็คือใช่ละก็ภาวนาต่อไปในสิ่งนั้นเอาไปคบคิดพิจารณาพิจารณาคือภาวนาเนี่ยคิดพิจารณาคือภาวนานั่นนะครับคิดแล้วก็พิจารณาที่มาที่ไปแยกยนต์แยกคายหนึ่งองศาเดียวไม่พอฮะร้อยแปดสิบองศาก็ยังไม่พอด้วยต้องสามร้อยหกสิบองศาด้วยใครล่ะรอบรู้รอบครอบขนาดนั้นนะเห็นไหมครับนั้นต้องเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางให้หมดนะครับจึงจะเข้าใจสิ่งนั้นได้ไดศูนย์กลางของโลกใบนี้คือตัวเรานั่นแหละเห็นไหมศูนย์กลางโลกที่คือตัวเรานั่นแหละภาษาหมายเอี่ยมนะศูนย์กลางกาแล็กซี่คือตัวเรานี่แหละครับศูนย์กลางเอกภพคือตัวเราด้วยอารมณ์สิงานเนี่ยอารมณ์สิใครจะพูดอย่างนี้บ้างกี่คนนะไม่รู้ลุงหอพูดจริงเอาไว้นะวันนี้คือวันที่5สิงหาคมพ.ศ.2561ผมพูดหน้าวันนี้เด็กเกิดวันนี้แอบวันนี้อีก15ปี20ปีเขาจะมาเจอคลิปนี้เพราะว่ามันอยู่ใน YouTube บ้านเราทีวีหน้าวันหน้าวันนั้นเมื่อเด็กเกิดวันนี้อายุครบ20ปีหน้าวัน20ปีหน้าวันนั้นนะครับผมไปเท่าไหร่แล้วผมมัน74นะบวก20ปีเข้าไปเป็นไหน94ได้ไหมฮะ94ผมมีอายุครบ100 100ผมจะไปไหนนะเด็กรุ่นนี้จะถามผมจะตอบปัญหาได้อย่างนี้เลยครับลงตัวคำพูดงอกทิ้งเอาไว้ตรงนี้แหละครับมันจะเป็นคำถามของเด็กรุ่นนั้นอีกทีหนึ่งแล้วผมจะตอบสง่าผ่าเผยมากรุ่นที่นั่งตรงนี้อยู่แบบวันเนี้ยไม่รู้ถามโทรนะโยมเรียกว่าอันชั่วพายุฉันได้หมดแล้วก็ไม่รู้แล้วทีเนี้ยก็ไม่รู้แล้วครับท่านทั้งหลายไม่รู้หรอกครับท่านที่เคารพตัวใครตัวบรรดาตอนนั้นนะครับเพราะว่าไม่มีใครทำแทนกันได้ใช่ไหมใช่ไหมไม่มีใครทำแทนกันได้ให้มันแคบมาหน่อยนึงไม่มีใครหายใจแทนกันได้ใช่นะต้องหายใจเข้าไว้เดี๋ยวนี้ไปไหนงั้นฝึกหายใจดีๆแต่ก็ผมจะไปแล้วทีนี้ฮะผมเสือว่าขี่ม้าเราคลายมาเยอะแล้วนะฮะเอาล่ะทีนี้โจมตีละเอาล่ะตัวนี้ตอนโจมตีเนี่ยสำคัญนะเอาล่ะเริ่มต้นกันใหม่หมดนะครับเอาใครจะพักก่อนไหม เอาเวลาดูเวลาสิเอาพักก่อนกันโอ้ยแค่สามโมงมาตัวบ่ายสามโมงสิบนาทีเองเนี่ยเห็นไหมเออเดี๋ยวเด็กสักหน่อยนึงไปห้องน้ำเถอะอะไรท่านกลับเลยครับ
โอ้ไม่มีรถเดี๋ยวไม่นานก็จะได้รถไฟความเร็วสูง ไม่นานนะก็จะได้รถไฟความเร็วสูงเดินทางด้วยกันทุกความปลอดภัยครับท่านแยกกันนั่งไหมท่านเอาเลยเอาเลยแยกกันนั่งเลย เอานะวันนี้ผมก็ตั้งใจไว้มามากนะครับในการที่จะเล่าในสิ่งที่เดี๋ยวรอใครจะใครก่อนเขากำลังเอาของเสียไปทิ้งอยู่เอาใครมีของเสียก็ไปทิ้งซะกันไม่เอาลุกกันมาไม่เอาไม่รับของคนที่นั่งโอเคนั่นอย่างนี้รับครับโอเคครับเลยเอาได้เลยนั่นมีคนดูแลแฟนก่อนเดือนหน้าจะได้มาพักเดือนหน้าจะมาดูนอนค้างได้เออไปให้ข้าเดินทางนั่นนะ